ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด Max มวยไทยความมันระดับโลกณ Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาและขอเชิญพบกับ2หนุ่ม2มุมกับ2พิธีกรระดับโลกภูมิ Max มวยไทยและเบียร์ Max มวยไทยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับตังดังหน่อยชื่นใจตลอดเวลาเลยนะครับมาเจอกันที่แบทแม็กซ์มวยไทยแบบนี้สวัสดีคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ความมันระดับโลกแน่นอนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่แม็กซ์มวยไทยพัทยาสเตเดียมขอบคุณจริงๆที่สละเวลามาอยู่กับเราทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะเพราะตอนนี้8 Max มวยไทยของเรากลายเป็นรายการมวยไทยที่เรตติ้งอันดับ1ไปแล้วนะครับและแน่นอนไม่เป็นการเสียเวลาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความมันระดับโลกกับ8 Max มวยไทยชื่นใจทุกครั้งที่ได้โวยวายชื่นใจจริงครับวันนี้คนก็แน่นสนามเช่นเคยนะครับเช่นเคยครับพบกับผมนะครับเบียร์แม็กซ์มวยไทยและคุณดีเจภูมิครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์19นาฬิกา20นาทีครับสำหรับวันนี้ครับเป็นศึกแม็กซ์อัลติเมทเป็นนักชกไทยนะครับปะทะกับยอดนักชกจากทั่วทุกมุมโลกในค่ำคืนนี้ครับมีนักชกจากประเทศสเปนรัสเซียลิทัวเนียไซปรัสและประเทศนอร์เวย์ครับวันนี้มันสะใจแน่นอนแน่นอนนะครับคู่เอกของเราเช่นเคยนะครับอยู่ในไฟท์ที่6ครับวันนี้เจอกันครับเฉลิมพลลันตายิมครับเจ้าของฉายาไอ้แข้งหมอลำนะครับวัดหมัดวัดมือกันนะครับกับวันมาริโอแก้วสำริดครับจะบอกวันมาริโอตอนหลังนี้ฟอร์มดีมากนะครับหลายๆนักชกคุณภาพเจอเขาหลับกลางเวทีมาแล้วต้องวัดกันอีกทีนะครับวันนี้จะสามารถที่เอาชนะนักชกคุณภาพอย่างไอ้แข้งหมอลำของเราได้หรือเปล่าครับครับเฉลิมพลลันตายิมนี่ก็เป็นเจ้าของแชมป์นะครับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมาด้วยอันนี้นะครับไปมันกันในคู่ที่6ของคู่เอกของรายการนะครับส่วนคู่รองครับเป็นการปะทะกันระหว่างยอดพยัคฆ์สอเดชอุบลกับสิกิทัศน์แกนไทยบ็อกซิ่งยิมจากประเทศลิทัวเนียยอดพยัคฆ์นี่มีดีกรีเป็นดาราภาพยนตร์นะครับขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาเล่นหนังสารคดีมาเล่นเป็นคุณสามารถพยัคฆ์อรุณฝีมือจะเป็นยังไงไปติดตามในคู่ที่5คู่รองคู่เอกของรายการครับถูกต้องแล้วครับนอกจากนั้นนะฮะแฟนคลับของคุณเขาซาตานนะครับอย่างลูกต้นชอชนาทิพย์นะครับเตรียมตัวเชียร์ได้เพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานนะครับวันนี้จะกลับมาเรียกว่าสั่นสะเทือนเวที8 Max มวยไทยของเราอีกรอบหรือเปล่าในคู่ที่4วันนี้ห้ามพลาดนะครับแน่นอนเช่นเคยเลยต้องบอกนะครับว่ามวยของเรามันเพราะว่ามีการอัดฉีดหนักครับตั้งแต่ประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการของเราครับจะจับตาดูอย่างดีมวยคู่ไหนเด็ดมวยคู่ไหนมันถึงใจคนดูเนี่ยเราจะมีโบนัสและซูเปอร์โบนัสมอบให้ครับครับยิ่งต่อยมันนะครับก็ยิ่งได้ซูเปอร์โบนัสครับโบนัสนะครับได้รับไปเต็มๆครับ 5,000 บาทเพิ่มจากค่าตัวนะครับและซูเปอร์โบนัส 10,000 บาทครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะต่อยแพ้หรือชนะนะครับแต่ถ้าต่อยมันสะใจนะครับรับไปเลยโบนัสครับถูกต้องแล้วนะฮะอยากจะให้เห็นบรรยากาศข้างหลังการเตรียมตัวนักมวยก่อนครับโค้ชแต่ละทีมนั่งตบหน้าอย่างนี้นะครับเอาโบนัสมาให้ได้นะทุกคนคือมันเดือดจริงๆคุณผู้ชมครับและแน่นอนดูทางบ้านเนี่ยสนุกอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูที่พัทยาสเตเดียมของเรานะครับบรรยากาศนี้มันเรียกว่าเข้ามาแล้วขนลุกดีกว่านะครับมวยดีๆแบบนี้คนไทยชมฟรีเข้ามาเลยครับอยู่หน้าปากซอยสุขุมวิท42ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับคนไทยทุกคนครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกับมวยไทยความมันระดับโลกและนี่คือ8 Max มวยไทยคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกณเวลานี้ไม่มีอะไรมันไปก่อนอีกแล้วเพราะนี่คือ8 Max มวยไทยถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับไฟแรกของเรา Ladies and Gentlemen Now for our first bout tonight it will be war betweenThailand and Russia คู่แรกของรายการนะครับเป็นศึกปะทะกันระหว่างนักชกรัสเซียครับกับนักชกประเทศไทยเป็นรุ่นใหญ่ทั้งคู่นะครับในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมครับเดี๋ยวขอคุณภูมิครับแนะนำนักชกเป็นภาษาอังกฤษครับให้ผู้ชมจากทั่วโลกครับแน่นอนนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่า8 Max มวยไทยของเราก็ได้เผยแพร่แล้วก็ยิงสัญญาไปทั่วโลกแล้วอาจจะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงกันแล้วกันนะครับ Ladies and gentlemen you were tonight fighting out of the blue cornerA crazy man from Russia currently training his skills at Sityotong. He is 27 years of age, fighting under the 74 kilogram division. He holds a professional record of 28
fights, 23 victories, and only a mere 4 losses. This should be war. เอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศรัสเซียครับอายุ27ปีส่งตรงจากค่ายสิทธิ์ยอดธงครับชกมา28ไฟต์แพ้แค่4ไฟต์ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศรัสเซียรุสลานสิทธิ์ยอดธงพ่อแม่พี่น้องขอเสียงเชียร์หน่อยเชียร์ยิ่งดังมวยยิ่งเดือด Ladies and gentlemen, here he is, your Russian warrior, fighting out of the blue corner, weighing at 74 kilograms, a very impressive record. Let's hear it, Ruslan Sityotong. เอาละครับและคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับจากจังหวัดชัยภูมิครับอายุเพียง24ปีจากค่ายชอชนาทิพย์ครับ Of course his opponent tonight fighting out of the red corner a young Muay Thai warrior representing Thailand from Chaiyapur he is currently training at Chorchnathip only 24 years of age very experienced indeed ladies and gentlemen 55 professional fights 40 professional wins ครับสำหรับสถิตินะครับชกมา55ไฟต์แพ้แค่15ไฟต์ครับวันนี้นะครับรูปร่างสูสีมันสะใจแน่นอนเอาละครับขอเสียงปรบมือนักชกในมุมแดงจากจังหวัดชัยภูมิอสรพิษช่อชนาทิพย์เอากำลังใจคนไทยอยู่ในเอ้ยรุ่นใหญ่นะครับสำหรับตุ๊กคนนี้ของเรานะฮะ24ปีนะครับเอาไทย Warrior ช่อชนาทิพย์อสรพิษสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่8แม็กมวยไทยนะครับความมันระดับโลกวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนครับเราถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับตั้งแต่เวลา 19:20 นาทีจนถึงเวลา 21:45 นาทีณแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับครับแล้วเราก็มีความยินดีที่จะเรียนให้ครับผู้ชมได้รับทราบว่าณปัจจุบันนี้ Max มวยไทยนั้นมียอดเรตติ้งสูงเป็นอันดับ1ในบรรดามวยไทยของเราแล้วนะครับในทีวีบ้านเรานะครับก็น่าปลื้มใจครับที่เราของจริงของจริงเราได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอย่างดีนะครับก็กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ไว้วางใจและก็ให้การสนับสนุนแม็กมวยไทยด้วยดีตลอดมานะครับเรายืนยันแน่นอนครับว่าจะรักษาผลงานมาตรฐานดนตรีเอาไว้และจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับให้มากขึ้นไปกว่าเดิมครับคือที่ดีอยู่แล้วเราจะคงไว้นะครับและก็จะพัฒนาในสิ่งที่ยังเป็นจุดบกพร่องจุดบกพร่องอยู่นะครับเอาละตอนนี้ยังมีผมกิติพงศ์อุรัตน์ครับกับคุณปฐมพลอารีนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการกันนะครับคู่แรกวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอสรพิษ ชชนาทิพย์นะครับจากไทยจะเจอกับรุสลานสิทธิ์ยอดธงครับจากรัสเซีย74กิโลกรัมมาเปิดหัวมานี่มวยรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์เลยนะครับกรรมการบนเวทีครับพันจ่าเอกอวยพรเขียวกุ้งนะครับวันนี้มาจากสงขลาใช่ครับปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กองพันทหารเรือที่3ครับกรมสมรรถฐานเรืออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะเป็นกรรมการแล้วบอกให้ทั้งยศเลยไหนก็ให้มันรู้ไปเลยที่มาที่ไปก็ขอบคุณทางผบ.ท่านผบ.ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีอสรพิษ ชชนาทิพย์ครับหรือว่านายวิเชียรหานอาสานะครับมาจากตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอายุ24ปีชกมา55ครั้งชนะ40แพ้15ครั้งคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับรุสลานนั่นก็คือครูต่อยสิทธิ์ยอดธงลูกชายครูตุ้ยครูตุ้ยครูตุ้ยแล้วมาครูต่อยครับทางด้านของอสรพิษนี่นะครับปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ค่ายลูกบุญมีครับมีคุณสิทธิ์โชคเมืองพัทยาเป็นผู้จัดการในขณะที่คู่ชกของเขาคนนี้ครับรุสแลนสิทธิ์ยอดธงหรือว่ารุสแลนอาตาเยฟนะครับนักชกวัย27ปีจากรัสเซียครับชกมา28ครั้งชนะ23เสมอ1แพ้4ครั้งปัจจุบันซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์ยอดธงครับของครูต่อยสิทธิ์ยอดธงนี่เองครับอ้าวดูครับโอ้โหฮุกซ้ายของรุสลานแล้วก็ขวาตรงอสรพิษเจาะล่างก่อนครับประมาทไม่ได้นะครับ
รุษดานี่ก่อนหน้านี้มีเคยชนะน็อกคู่ชกชาวไทยนี่ยกแรกแค่นั้นเองครับโป้งเดียวหลับเลยครับสารพิษโอ้ยพยายามจะเจาะล่างก่อนครับสารพิษไม่รู้ตัวว่าชาวต่างชาตินี่อาจจะยางไม่ค่อยดีหรือเปล่าเล่นฐานล่างก่อนเลยโอ้ยเจอหมัดขวาตรงเข้าไปอ้าวถอยไม่ได้ครับถอยไม่ได้ครับรุสแลนถอยแล้วโดนเจาะอย่างนี้ดูอาสารพิษอ้าวแล้วเกี่ยวแล้วต่อยพยายามจะเล่นงานบริเวณขาก่อนครับพับนอกโอ้ยดูครับบริเวณเหนือหัวเข่าแต่รุสแลนนั้นยกขานี่ครับยกบ้างแล้วก็ถากออกมาบ้างครับน่าครับขวาได้รุสแลนขวาอีกทีครับหมัดขวาล่อเข้าไปที่กบหูครับอาสารพิษจับโอ้โหแต่ว่ารุสแลนขึ้นอาสารพิษก็ขึ้นได้เหมือนกันมีหมัดที่อันตรายครับรุสแลนนักชกจากรัสเซียโอ้โหปล่อยให้เตะขามากๆไม่ดีครับรุสแลนจะหวังคอยเกี่ยวขาแล้วต่อยหมัดอย่างเดียวนี่ครับแม่มันน่าเสียครับเสียหน้าเสียวอ้าวมีสวนสารพิษพยายามจะจ่อล่างแต่เจอหมัดนี่ออกอาการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันเดินต่อครับสารพิษสัญญาซ้ายสารพิษเตะล่างเตะอย่าเตะเพลินนะครับดูครับฮุกซ้ายของรุสลาแล้วก็ขวาตรงโดนจ่อล่างสารพิษว่าไงอ้าวโอ้ยหัวตะลบหมัดครับสารพิษเจอแข้งเลยโอ้นี่ครับพิษสมของนักชกชาวรัสเซียมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ยอดคงนี่ต้องบอกเลยครับว่าการันตีได้อยู่แล้วเรื่องแรงอ้าวอัปคัตซ้ายแล้วแทงซ้ายทีขวาทีอาสารพิษว่ายังไงเป็นงูเห่าโดนยาหรือเปล่าโอ้ยอ้าวอาสารพิษหมดยกแรกครับเดี๋ยวจะโดนลีดพิษมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศสดๆรุสลานสิทธิ์ยอดธงช่วงปลายยกนั้นต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับใช่ครับเป็นความมันอัปคัตซ้ายนี่ครับมาดูภาพชัดๆนะครับโอ้โหไปแข้งซ้ายที่โดนจ่อยางครับแล้วนี่ครับเจออัปคัตขวาแล้วก็แล้วแทงเข่าโอ้ยมัวแต่กังวลเรื่องหมัดครับเจอเลยครับอสรพิษเขาบอกว่าปลายยกนี่โดนไปเยอะอสรพิษจะโดนรีบพิษเลยยก2ครับมานุพรเฉกุ้งสับมือแล้วอสรพิษเดินเข้ามาอยากจะใช้ช่วงเวลาโอ้รุสแลนต่อยขวาตรงอสรพิษล็อกแต่ว่าจับยังดูไม่ได้เปรียบครับอสรพิษใส่หมัดกระแทกซ้ายก่อนครับรุสแลนอ้าวซ้ายได้บ้างโอ้ยเข้าไปเจอหมัดซ้ายเลยน้ำกระจายเลยครับจะล็อกแล้วหมุนตีรุสแลนครับเดินต่อแทงเย็บซ้ายเราที่เพียงเข้าไปเกี่ยวแล้วเตะขวาล่างบ้างเตะล่างอีกทีแต่ว่าเอาแล้วจับในลูกจับในของอสรพิษดูครับยังตีไม่ถนัดจับแล้วไม่รู้ใครตีใครเลยตอนนี้แย่ไปสารพิษพยายามจะเดินเข้ามาลุสแลนจิ้มขวาตรงกระแทกเย็บซ้ายสารพิษต่อยโอ้ยอาสารพิษเจอหมัดของลุสแลนโดนอีกแล้วแม่พอโดนหมัดนี่ออกการโอ้ยอ้าวเจอก้านคอเลยครับแม่แต่ยังทนได้โอ้โหเอาแล้วต้องเดินต่อแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วนี่หมัดเย็บของลุสแลนกระแทกเข้าแน่โอ้ยหมัดเย็บซ้ายของลุสแลนที่สร้างปัญหาให้กับอสารพิษเห็นได้ชัดเลยครับมีศอกขวาด้วยครับจับไว้อาสารพิษว่าไงลุสแลนอสรพิษพยายามจะหมุนแล้วมันตีไม่ได้ไม่ง่ายเลยครับหวังจะเล่นวงในแต่เจอศอกของรุสลานนี่เล่นเอากังวลไปเหมือนกันครับเอาละตีขึ้นได้3 4ดอกต้องลงทุนหน่อยครับรุสลานอ้าวครับอ้าวอสรพิษก็ต้องลงทุนหน่อยรุสลานล็อกขึ้นอ้าวอสรพิษเด้งตีรุสลานว่ายังไงอสรพิษเด้งตีอยู่ที่เกมจะเข้าทางใครนะครับวงนอกนี่ของรุสแลนแน่นอนแต่วงในและอัศรพิษต้องลุ้นกันเอ้าขวาของรุสแลนแกเคาะใกล้ๆเลยครับดูครับหมัดของรุสแลนโอ้มีสองด้วยเอ้าอัศรพิษซ้ายรุสแลนอัศรพิษเตะซ้ายรุสแลนต่อย
สวิงเตะขวาเรือเกียร์ก็ไปต่อยต่อยซ้ายขวาซ้ายขวากระชากมันตีโดนมาที่เข่าสามิตรหงายเลยหงายนี่ไม่ใช่แผลแม่เบี้ยครับโดนหมัดให้ซ้ายของสามิตรเอาดูครับเวลาโดนหมัดนี่ชกไปชกมาแล้วครับหมดยกที่สองท่านกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมครับแล้วก็กราบเรียนคุณผู้ชมที่อยู่ในละแวกนี้นะครับว่าถ้าสนใจจะมาชมแม็กซ์มวยไทยที่แม็กซ์สเตเดียมนะครับก็ขอความกรุณามาให้เร็วหน่อย แต่ถ้านึกตอนนี้แล้วอยากมาดูตอนนี้ขอเรียนเลยครับว่าไม่ต้องมาแล้ววันสายไปแล้วนะครับมาดูว่ากันนะโอ้ยหมัดสั้นๆครับของวิศลาแล้วนี่ครับศอกเก็บผักลงเลยครับโอ้ยแล้วโดนอีกโดนแล้วออกอาการให้เห็นเลยครับหน้าเชิดๆเนี่ยไม่ใช่อสรพิษแผ่แม่เบี้ยนะโดนหมัดครับหน้าหงายโดนไปเอ็นไปเอียงมาครับยัง3นาทีที่เหลือครับกลับมาสักครู่นี้ค้างไว้บอกว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่มาจะมาชมเนี่ยแบบว่าไม่คนมาแล้วเพราะว่ามันเต็มความจุแล้วมาก็เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ตีตัวยืนแล้วครับครับว่ากันต่อกันยกที่3แล้วก็ผลงานคู่แรกนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าสนุกจริงๆครับสรพิษพยายามจะจับนายล็อกตีเดินเร็วขึ้นโอ้โหสแตนทีแล้วต่อยขวาต่อยอีกแล้วขวาอีกแล้วขวาอีกแล้วเข้าขวาขวาอีกซ้ายด้วยขวาซ้ายขวาสามซ้ายขวาซ้ายขวาขวาไอ้ที่ดุพากไปนะขวาซ้ายขวาซ้ายนี่หมัดล้วนๆครับหมัดล้วนๆครับโอ้แล้วโดนแต่ละดอกแต่ละทีนี่อสรพิษนั้นโอนเอ็นเลยครับโอ้แต่ทนจริงๆครับสะบัดไปสะบัดมาแต่ยังอยู่ได้เดินเข้าไปจับนายจับนายขึ้นข่าว3ล่างแข้งซ้ายอัศวินว่าไงรู้สึกต่อยอัศวินจับนายบล็อกตีตีวงในเป็นของอสรพิษเขาโอ้ยกระโจนเข้ามานี่เจอหมัดเลยครับพยายามจะล็อกในเร็วขึ้นจะใส่โอ้ยโยนแทงเลยครับรู้สึกว่ายังไงโดนล็อกอยู่พยายามจะขึ้นโต้เอาทีต่อทีเหมือนกันทีเล่าผมทีผมทีเหมือนกันแต่ว่าจังหวะเลี่ยมเข้าในของอสรพิษแทงได้รุนแรงครับอ้าวจังหวะเข้ามานี่เจอก่อนล็อกในเข็นก็เชื่อแล้วตีครับเอาครับฮึบเครื่องขึ้นมาได้ดีเหมือนกันครับอสรพิษโอ้ยโยนแทงอีกทีรู้สึกเอ้าต่อยอสรพิษล็อกตีเอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตรงนี้อัศวินยังเร่งเครื่องอยู่รุสแรงว่ายังไงอย่านิ่งครับรุสแรงนี่ครับจับได้แล้วพยายามจะตีอิสราว่าไงโอ้โหเกมตอนนี้มันต่อไปอยู่แล้วตอนนี้รุสแรงต่อยไม่ทันแล้วอัศวินบี้ถึงตัวจริงๆแสงได้ไม่ได้ครับอัศวินโอ้ยเอาโอ้ยเจอหมัดอีกแล้วต่อยหมัดแต่เอาโดนหมัดเข้าหน้าเองโอ้ดีใจชุดนี้หมัดขวาซ้ายทีขวาทีซ้ายขวาทีเล่นหน้าเอาสารพิษกับฟันบวกมาเอาลุชแรงจะสาวโอ้มาได้ชุดสุดท้ายครับลุชแรงมีฮึดโอ้ลุชแรงต่อยได้มาแล้วครับเวลาโดนหมัดแล้วออกการไม่ดีครับนี่คือความหมัดของแม็กมวยไทยครับโอ้ทำท่าเร่งเครื่องฮึดมาจนแบบเบียดไล่บี้หายใจแล้วต้นคอแล้วแต่ว่ารุสแรงยังไม่ฮึดในช่วงก๊อกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายนี่ต้องวัดเลยครับว่าจอกหน้าไหนโอ้โหมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวชมภาพช้ากันก่อนครับมาดูภาพช้าๆครับดูครับมีทีมซ้ายไว้แล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเย็บซ้ายลูกเย็บซ้ายนั้นสร้างปัญหากับอสรพิษเห็นได้ชัดเลยครับดูครับโอ้ยแกต่อยรอดกาดเลยครับมาแล้วครับลำตัวบ้างสลับเลยโอ้โหดูครับมาเป็นชุดเลยครับจังหวะทำได้ดีไม่ทิ้งช่วงเลยครับยุทธลานโอ้โหนี่ครับพยายามแกกระโดดเข่าลอยใส่ครับอสรพิษแล้วเจอส่วนนี่ครับชุดนี้ครับที่มีปัญหาคาใจให้กับอสรพิษเลยครับคุณผู้ชมครับมันกันสุดๆจัดกันในระดับตั้งแต่คู่แรกเลยครับนี่แหละครับความมันของมวยไทยความมันระดับโลกกับ8 Max มวยไทยเอาละครับคู่นี้นะครับมีลุ้นนะครับว่าจะได้ซุปเปอร์โบนัสหรือโบนัสนะครับ
หลังเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันนะครับเอาละครับการตัดสินของคณะกรรมการ After 3 rounds of action and the winner is Blue Corner Ruslan Sityotong from Russiaมันสะใจแต่คู่แรกเรายังมีอีก6คู่ให้มันสะใจกันหลังจากนี้ครับคู่หน้าครับห้ามพลาดไทยปะทะรัสเซียอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมามันกันต่อและนี่คือ8 Max มวยไทยคุณผู้ชมคู่แรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอเพิ่มดีกรีความเร่าร้อนใน Max มวยไทยสเตเดียมพัทยากันหน่อยนี่คือความมันระดับโลกกับ8 Max มวยไทยร้อนแรงครับคู่แรกผ่านไปนะฮะชกได้มันสะใจคณะกรรมการของเรารับไปทั้งคู่โบนัสคนละ 5,000 บาทแจกแล้วแจกจริงครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้ววันนี้มันสะใจทุกคู่แน่นอนเป็นการปะทะกันครับระหว่างไทยปะทะรัสเซียคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาก่อนแล้วและเสมอกันครับวันนี้นี่ศึกชิงดำครับล้างตานะฮะตัดเชือกกันวันนี้นะครับLadies and gentlemen, now for our second bout tonight, again a war between Thailand and Russia. The two have met before last time, it was a draw. So tonight is the decider. Ladies and gentlemen, your warrior fighting out of the blue corner tonight, a Russian Muay Thai warrior, currently training at Windy Sport, 28 years of age. He is good, he is experienced. Tonight, we have a fight in our hands, ladies and gentlemen.เอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศรัสเซียอายุ28ปีครับส่งตรงจากค่าย Windy Sport สถิติการชกครับชกมา35ไฟต์แพ้แค่10ไฟต์ครับเอาละครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศรัสเซียดีมา Windy Sport Ladies and gentlemen, your Russian warrior, tonight fighting out of the blue corner, 60 kilograms in weight, this will be a decider. Let's hear it, Dima Windy Sport! เอาละครับคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับจากหมู่บ้านหนองหมวกใหญ่จังหวัดนครราชสีมาส่งตรงจากค่ายมวยปอสมานในวัย16ปีเท่านั้นครับAnd his opponent, ladies and gentlemen, a very, very young Muay Thai fighter. Only 16 years of age. Don't be fooled by the age, as I keep telling you. He has almost 60 professional fights already. Tonight, representing Nakhon Raj Sima, he is a good fighter. They both drew last time. Tonight, there will definitely be only one winner. And up, สถิติการชกนะครับชกมา57 fightsแพ้แค่23ไฟต์ครับทั้งคู่เคยชกกันมาแล้วและเสมอกันครับวันนี้ตัดสินกันแน่นอนครับขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดนครราชสีมาวังหินปอสมานกำลังใจวัยรุ่นไทยหน่อย Ladies and gentlemen A very young Muay Thai warrior 16 years of age Let's hear it for Wang Yin Bo Saman โอ้โหคู่แรกก็สนุกแล้วนะครับแม็กมวยไทยความมันระดับโลกนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการฝ่ายแดงนั้นวังหินปอสมานจากไทยครับเจอกับดีมาวินดี้สปอร์ตจากรัสเซียครับคู่นี้น่าสนใจครับเพราะก่อนหน้านี้คู่นี้เคยกอดคอเสมอกันมาแล้วในการชกที่แม็กซ์สเตเดียมแห่งนี้ในการชกในการ8แม็กซ์มวยไทยนี่แหละครับวันนี้มาพิสูจน์กันใหม่อีกครั้งแตกหักเลยใช่ครับวังหินปอสมานครับหรือว่าเจ้าเต้ครับนายสุกิจมาสูงเนินมาจากบ้านหนองหมวกใหญ่ตำบลงิ้วอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาอายุแค่16ปีเท่านั้นเองครับคู่นี้แต่ว่าผ่านสังเวียนมา57ครั้งชนะ31นะครับเสมอ3แพ้23ครั้งซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย
5ดาวยิมนะครับของบังจูปอสมานครับมีหรือว่าปราบธรณีลูกกระพักชีนเองนะครับอยู่ที่หนองจอกนะครับครับผมส่วนคู่ชกของเขาครับดิมมาวินดี้สปอร์ตหรือว่าดิมมาโมดิวินอฟคนนี้เป็นนักชกรัสเซียก็จริงครับแต่ว่าเดินทางมาไกลครับไม่ได้อยู่แค่รัสเซียธรรมดาอยู่ขึ้นไปนู่นเลยครับอีก 6,000 กิโลเหนือกรุงมอสโกใกล้ๆไซบีเรียอยู่ไซบีเรียเลยครับอยู่ไซบีเรียแล้วโอ้ยหนาวเหน็บเลยครับไม่ได้อยู่ใกล้ครับอยู่ไซบีเรียเลยครับวันนี้ขั้วโลกเหนือครับชกมา35ครั้งครับชนะ25แพ้10ครั้งนะครับซ้อมอยู่ที่วินดี้สปอร์ตครับของคุณวานิชากรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการธนวัฒน์เสือแก้วนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นพงศักดิ์แว่นละม่อมประภัยประเทศแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งนะครับผลก่อนเสมอกันเดือดขนาดไหนผลนี้มาพิสูจน์กันใหม่ครับเอาละครับทีมงานของทั้งสองฝ่ายครับทางหลังวังหินอย่าเป่าคาถาผิดนะครับเป่าคาถาให้วังหินผิดนี่มีสิทธิ์หล่นได้ครับดีมาหมัดหนักครับอาวุธรุนแรงคนที่ถอดมงคลให้กับทางฝั่งของดีมานั้นก็คือเชิงรบคุมผัดม่วงครับยกแรกครับรูปร่างส่วนสูงสูงยาวแล้วก็คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วใช้บริการกันมาแต่อายุนี่ห่างกันเกือบเท่าตัวเลยครับโอ้โหฝ่ายแดงเนี่ยแค่16ฝ่ายน้ำเงินเนี่ยนะของดีมาเนี่ย28โอ้ยมีศอกกลับไม่เห็นเลยครับวังอินโชว์ก่อนเลยครับโชว์ก่อนลูกศิษย์ของบังจูปอสมานมาเตะล่างเตะบ้างเอาคืนวันนี้เตรียมตัวมาดีเลยครับเจาะล่างเนี่ยมีฐานล่างอีกครั้งนึงดีมาอ้าวแล้วครับหุบซ้ายแล้วหุบขวาตามแต่วังอินรู้ตัวแล้วครับว่าดีมาเนี่ยเป็นมวยประเภทหมัดหนักหมัดแรงโอ้แล้วอวบในดูครับแม่จับแล้วกระชากเลยครับดีมาอ้าวสายของดีมายังติดบังวังอินเจาะเข้าไปที่พับนอกซ้ายสูงครับวังอินอ้าวดีมาเตะขวาโอ้เป็นมวยขวาแต่จังหวะวางแข้งซ้ายนั้นสวยครับวังอินอ้าวแม่เห็นรูปร่างหน้าตาคล้ายๆนึกไปถึงนักมวยไทยอีกคนในชื่อวังหินเหมือนกันครับในอดีตวังหินว่าชัยวัฒน์ชัยวัฒน์กับหน้าคล้ายๆกันเลยคนนั้นนี่จอมเตะก้านคอจอมปัดเสียนทศกัณฐ์เลยครับโอ้ยเตะก้านคอที่สวยงามครับวังหินตอนนี้นู่นไปได้ดิบได้ดีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับพยายามจะจอล่างก่อนครับวังหินพยายามจะสวนด้วยหมัดก็ดีมากเอาดีมากล็อกในวันนี้ไม่เห็นลีลาของบังจูเลยนะครับครับปล่อยให้ทีมงานนั้นพาวังหินมาชกครับสายวังหินยังติดครับดีมาเดี๋ยวมาซ้ายอ้าวแลกขวาอ้าวเตะขวาเข้าที่มันโดนโดนเขียดหัวข้างหัวข้างโอ้ยหน้าเยเกทีเดียวโอ้ยสาวสาวกรี๊ดเลยครับโอ้ยแม่คิดว่ากระจับแตกไปแล้วดีมากแต่จุดนี้นี่มีโมโหครับแต่ตรงอื่นไม่ว่าตรงนี้นี่โอ้ยศอกพยายามจะเข้าศอกแต่ว่าหินล็อกในดีมากขึ้นซ้ายข้าวขึ้นแรกทีต่อทีวางหินก็ขึ้นคนละดอกคนละทีโอ้ยหมดยกครับมาที่แม็กสเตเดียมกันอีกครั้งครับวังหินปอสมานวันนี้ต้องบอกว่ามาดีเหลือเกินครับคุณกิติพงศ์ครับโอ้โหโดยเฉพาะซ้ายหน้านะครับใช่ครับแก้เกมมาดีครับแต่ก็อย่าประมาทครับเพราะว่าดีมาเองก็วันนี้มาสู้เก่าด้วยเหมือนกันนี่ครับโอ้โหจังหวะศอกนี่ครับศอกกลับของวังหินดูครับโอ้ยโดนนะไม่เข้ากระดองคางสวยมากไม่ใช่ไม่โดนครับแต่โดนแต่เนี่ยจังหวะที่เตะพลาดครับโดนกระจับแต่ไม่เป็นไรอยากจะใช้เหลี่ยมครับว่ากันต่อยก2ครับจากการธนวัฒน์เสือแก้วรออยู่กลางเวทีแล้วยกแรกก็แลกกันสนุกแล้วครับว่ากันต่อยกที่2ครับดีมากต่อยหุบขวาลำตัวแล้วมีมาซ้ายว่าอีกต้องล็อกคอเลยครับดีมากขึ้นตีขวาตีขวา3ดอกโอ้ยวงในใครตีใครครับคุณกิติพงศ์ดูให้ดีครับบอกแล้ววันนี้ดีมากมาสู้เข่าด้วยดูครับจับตีซ้ายขึ้นขวาวางหินดีมากก็ขึ้นวางหินก็ขึ้นครับเพียงจะล็อกแล้วหักตี
ดีมากครับแม่ปิดได้ดีเลยทีเดียวครับวังหินนั้นพยายามจะเอาเนื้อเน้นๆครับแต่โดนดีมากนั้นตีไปหลายชุดครับเดินต่อครับวังหินดีมากฮุกซ้ายวังหินล็อกแต่ว่าดีมากชิงขึ้นก่อนขึ้นอีกทีเอาวังหินตีขวาดีมากตีขวาวังหินตีโดนดีมากหักเทขอจะหักหรือเปล่าโอ้โหอันตรายครับอ้าวขึ้นมาว่ากันต่อวังหินเปลี่ยนโอ้ยพยายามจะสวนด้วยศอกครับวังหินอ้าวมัดขวาของวังอินก็ต่อยได้เต็มหน้าของดีมากเหมือนกันโอ้ยแข้งซ้ายที่ว่าทีเด็ดนั้นไม่ออกครับดูครับวังอินพยายามจะวางแข้งขวาพยายามมาดีมากพยายามจะต่อยแล้ววางแข้งขวาผมว่าวังอินวันนี้มาบูเลยยกนี้จับได้ตีอีกเอ้าดีมากก็ขึ้นวังอินเนี่ยปิดตีอ้าวนี่นะครับผมตีเด้งตีโหนตีเรื่อยๆเอาโอ้ยกระเด็นต่อยซ้ายขวาดีมากดีมากเจอเข่าซ้ายอ้าวนี่ครับลูกขวางแทงของวังอินแม่มาแล้ววังอินเตะขวาต่อยขวาดีมากเตะขวาต่อยขวาวังอินเอ้าไม่รู้ใครชี้ไม่วังอินยัดศอกซ้ายดีมากกันศอกซ้ายเจอศอกของดีมากเหมือนกันครับวังอินแม่คนละดอกคนละทีนี่ไม่รู้ใครไปลอกอาวุธใครกันแล้วครับเพราะว่าอ้าวศอกกลับเหมือนกันครับดีมากสวยจริงจริงโอ้ยคนละดอกคนละทีอาวุธทันกันไม่รู้ใครจับใครชิงอาวุธของใครแล้วครับตอนนี้แล้วหน้านี้หวังหินมวยเข่าดีมากมวยหมัดแต่ตอนนี้ไปมาไม่รู้ใครเก่งหมัดใครเก่งเข่าพยายามจะม้วนศอกกลับอีกแล้วก็ดีมากแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายหวังหินเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะต่อยหมัด1 2น่าจะว่าดูครับดีมากมุดรอดได้ติแม่รอดเป็นไก่ชนหางเหลืองเลยครับโอ้ยกลับมาที่แม็กซ์เตเดียมอีกครั้งครับนี่ทางด้านฝั่งของวังหินวันนี้ทีมงานติวเข้มนะครับดีมากก็เช่นกันโอ้นี่ตีธงพอรุ่งสวัสดิ์จะขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ให้วังทางด้านของดีมากทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วตีธงบอกโอ้มาดูภาพช้าๆครับนี่ครับเจอศอกซ้ายของดีมากวังหินหน้าสะบัดเลยครับแล้วพยายามจะล็อกในพอล็อกในนี่ดีมากแกตีได้เร็วกว่าครับวังหินนั้นพยายามจะเน้นพยายามจะเฟ้นครับแล้วเจอนี่ครับโอ้ยหักกดคอหัวแล้วนี่ครับจังหวะศอกกลับดีมากเอาคืนเหมือนกันเกมยังต้องลุ้นครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายให้ได้ลุ้นกันขอบคุณหน่อยขอบคุณสินสวัสดิ์เงินติดล้อครับของง่ายได้ไวแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกนะครับช็อปทันทีส่งฟรีทันที24ชั่วโมง1781จำกันให้ดีครับไฟที่แล้วกอดคอเสมอกันมาไฟที่ผ่านมา2ยกก็ยังเลือกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าอยู่ที่3นาทีสุดท้ายนี่ครับวางหินไปขวาดีมากเกี่ยวแล้วดันแล้วขวาคืนวางหินยกเทดีมากขันหลังเหมือนกันแต่ยังไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้โอ้ยออกแก้ขวาสู้เลยครับวางหินดีมากพยายามจะจับจับมาจะเตะจับเขาวางหินบอกเอ้าเป็นซ้ายเอ้าเตะขวายัดเข้ากลางหลังเอ้าดีมากว่ายังไงยังจะเข้าไปโดนวังหินบวกมัดขวาดีมากครับท่านนี่แม่ทรงนี้เอ้าวังหินไม่พลาดนะครับวังหินตอนนี้หันมารอเล่นจังหวะเอ้ามาจับล็อกวังหินก็ขึ้นเหมือนกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบพอเข้าใกล้นี่ดีมากแกล็อกล่างเลยครับเอ้าโอ้ยเจอหมัดของดีมากเข้าไปวังหินก็วางแค่คืนได้แต่ก็ฮุกซ้ายคืนด้วยเอ้าฟันฮุกซ้ายของดีมากเหมือนกันดีมากเตะขวาสวนกันแล้วโอ้ยสวนหมัดกันสนุกเหลือเกินครับต่างฝ่ายต่างโดนวังหินไม่กลัวหมัดดีมากแล้วครับตาดีมากต่อยสุดวังหินล็อกแล้วตีโอ้ยยังหาตัวผู้ชนะอยู่เบียดเข้าไปดีมากวังหินวางแค่ขวาครับวังหินดีมากเบียดเข้ามาจ่อล่างแลกกันคนละแข้งครับดีมากจะเข้ามาโดนวังหินโดนไปปลายดีมากเล่นเข้ามาโดนโอ้โหต่อยซ้ายเข้าหน้าหลบไม่ทันก็วังหินมันนี่พยายามจะดึงแล้วนะครับแต่โอ้ยเต็มๆหมัดเลยครับแต่ยังทนได้ดีมากเตะวืดวังหินเอาคืนไม่ทันดีมากเร่งเข้ามาวังหินทิ้งซ้ายดีมากเข้าต่อยไม่ถึงล็อกบ้างดีมากตีบ้างโอ้ยมีโอกาสที่จะเสมอกันอีกครั้งนะครับคุณกิติพงษ์ใช่ยังไม่รู้จบหน้าไหนเหมือนกันดูครับวังหินเตะขวา
ดีมากเปลี่ยนเข้ามาวางหินโอ้เตะก้านคอยกเทียนยกเทียนหน้าเกมอาจจะเป็นช็อตชื่อเป็นชื่อนายหรือเปล่าก็ช็อตสุดท้ายออกได้หลายหน้าเหลือเกินครับต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจเหมือนกันครับหมดยกสุดท้ายแล้วมันถูกคู่โอ้โหสนุกจริงๆครับมาดูไฮไลท์ครับโอ้โหวางแข้งขวาเจอเกี่ยวเกี่ยวแล้วนี่ครับคืนด้วยขวาเหมือนกันครับแล้วโอ้ยแล้วนี่ครับฮุกซ้ายฮุกซ้ายแต่ละดอกแต่ละทีของดีมากนั้นวางหินโดนโอ้ยนี่ครับจังหวะดึงดึงไม่พ้นครับโดนเข้าไปเต็มเต็มหน้าเลยครับโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับแข้งขวาของวางหินเตะบริเวณก้านคอและเกี่ยวให้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับคุณผู้ชมนี่เลยครับ8 Max มวยไทยนะฮะมันทุกคู่จริงๆครับหลังที่ชกกันไป3ยกตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้ว Ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red Corner วังหินโปสมาร์ทเชือกเป็นเอกฉันท์ก่อนหน้านี้เสมอกันวันนี้ไทยคว้าชัยไปคุณผู้ชมนี่แค่การเรียกน้ำย่อยช่วงหน้าเมนคอร์สรออยู่ห้ามเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนเจอกัน8 Max มวยไทยจบครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือ8 Max มวยไทยมันจริงๆตั้งแต่มีการตั้งกติกาโบนัสกับซุปเปอร์โบนัสนะครับต้องบอกเลยนักชกของเราเกียร์ถอยหลังพังทุกคนฮะเดินหน้าดับเครื่องชนอย่างเดียวมาสักครู่นี้หลายทั้งคู่นะครับแต่โบนัสไม่ออกครับหลายขนาดนี้ยังไม่ออกนะยังไม่ออกแม็กซ์มวยไทยนี่ต้องมันกว่านี้ครับถูกต้องเลยครับตอนนี้ถึงเวลาสำหรับคู่ที่3ของเราแล้วครับ Ladies and Gentlemen now moving on to our third fight tonight seven all together do not leave your seats before it is overNow it is war between Norway and Thailand. เจอกันนอร์เวย์ประเทศไทยนะครับขอแนะนำนักมวยในมุมน้ำเงินก่อนกันแล้วกันเป็นหนุ่มนอร์เวย์นะครับ Our fighter in the blue corner tonight, ladies and gentlemen, a Norwegian warrior, only 21 years of age, currently training at Kai Narin Terenre, a good professional record, 27 professional fights, 20 victories.He came very well prepared today, having faced many Thai opponents before. He says, no worries tonight, he's got it, it's in the bag. เอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศไวกิ้งนอร์เวย์นั่นเองจะส่งตรงนะครับจากค่ายนรินทร์เจริญเลิศวัย21ปีครับเคยปะทะกับนักชกดังๆอย่างยอดไก่แก้วแฟร์เท็กซ์หรือสายชาละวันกันอย่างสูสีมาแล้วครับสถิติการชกนะครับชกมา27ไฟชนะ20ไฟครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนเอาละครับขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศนอร์เวย์มูฮัมหมัดนลินจราเลิศLadies and gentlemen your Viking warriorRepresenting Norway tonight, 68 kilograms, 170 centimeters tall. Let's hear it, Mohammed Nalinjaralal. ผู้ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงเป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี่เองครับส่งตรงจากค่ายมิสกวันอายุ23ปีวันนี้มาประเดิมศึกครั้งแรกบนสังเวียน Max Muay Thai Stadium พัทยาแห่งนี้ครับAnd his opponent, ladies and gentlemen, representing Thailand from Nakhon Mahasarakham, only 23 years of age, tonight making his professional debut for the first time right here on Max Muay Thai Stadium. This is going to be interesting. เอาละครับสถิติการชกนะครับชกมา60ไฟต์ชนะ40ไฟต์นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนคู่นี้จับมานี่มันสะใจแน่นอนครับมีลุ้นครับเอาละครับขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดมหาสารคามพงศึกมิสกวังเ
เอ้าขอเสียงหน่อยพ่อแม่พี่น้อง The debutant tonight making it firstAppearance on Bad Max Muay Thai from Mahasarakham, Thailand. Let's hear it. Phong Suk Miss Kawan. เริ่มถึงคู่ที่3ของรายการนะครับฝ่ายแดงนั้นพงศึกมิสกวันครับจากไทยเจอกับมูฮัมหมัดนลินเจริญเลิศนะครับจากนอร์เวย์68กิโลกรัมครับน่าสนใจครับคู่นี้พิกัด68กิโลกรัมก็จริงแต่รูปร่างแต่ละคนนี้โอ้โหทั้งคู่นี่ล่ำสันบึกบึนเหลือเกินครับพงศึกมิสกวันหรือว่าเจ้าแบงค์ครับนายณัฐพลวันมูลมาจากตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอายุ28ปีว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายมิสกวันของเรือเอกพิชิตเกษรมาลาผมจำแต่หมวดหิน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 ยิงปืนใหญ่ด้วยแต่ก่อนเรียกจ่าหินติดปากเลยครับตอนนี้เลือดเป็นหมวดแล้วใช่ครับก็มีจ่าสิบเอกอภินันท์หลงชินเนี่ยเป็นผู้จัดการมีน้องแวะเพชรราชพักเป็นเทรนเนอร์ชกมา60ครั้งชนะ40เสมอ3แพ้17ฟอร์มนัดล่าสุดเดินทางไปชกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับไปชนะคะแนนคู่ตรงๆมาถึงถิ่นเลยโอ้ส่วนคู่ชกของเขาโมฮัมหมัดนลินเจริญเลิศกรรมการผู้ว่าบนเวทีนะครับเป็นกรรมการประภัยประเทศครับส่วนให้คะแนน3ท่านมีพงศักดิ์แป้นละม่อมธนภัทรเสือแก้วแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งครับครับโมฮัมหมัดนลินเจริญเลิศหรือว่าโมฮัมหมัดคาอิลครับนักชกจากนอร์เวย์วัย21ปีชกมา27ครั้งชนะ20เสมอ2แพ้5ครั้งมาถอดมงคลให้กับพงศึกมิกสกวันนี่ครับคุณพ่อของยอดมวยคนล่าสุดซุปเปอร์แบงค์ครับคุณพ่อซุปเปอร์แบงค์ศักชัยโชตนะครับครับก็คือจา่านินันนินันหลงชินหลงจนชินแล้วครับหลงทางไม่เป็นไรตอนนี้ไม่หลงแล้วครับก่อนหน้านี้นี่โอ้ได้ชื่อว่าเป็นจา่าเขาเรียกเลยนะจ่าขี้เมาเนี่ยมาก่อนนี้นะแต่ตั้งแต่ลูกได้ยอดมวยมานี่เลิกเลยครับปฏิวัติตัวเองใช่แล้วยกแรกครับผมศึกจากไทยครับมูฮัมหมัดจากนอร์เวย์โอ้ดูทรงผมแม่จะบอกว่าทรงผมขัดใจแม่เลยครับครับโมฮัมหมัดแต่กระถากมาคอนศีรษะครับแล้วก็ที่เหลือไว้สกินเฮดนิดนึงสายหน้าไม่ธรรมดาครับโมฮัมหมัดคงศึกอ้าวต่อยฮุกซ้ายหลุดครับเลยโดนฮุกขวาของโมฮัมหมัดเข้าไปเต็มหน้าสายวัดระยะไปเรื่อยครับโมฮัมหมัดโอ้คงศึกพยายามงัดศอกจับแล้วยกเททิ้งถ้าจะเทเหมือนกันครับกรรมการประภาอย่าบอกอย่าพึ่งเทอย่าพึ่งเทน้องซ้ายหน้าเป็นมวยขวาแต่ซ้ายหน้าทำงานได้ดีครับมูฮัมหมัดอ้าวเจอบ้างหงสึกกาดสูงเลยครับเจอกับมวยรุ่นใหญ่ด้วยกันอีกกาดตกไม่ได้ครับฮุกซ้ายสวยครับหงสึกโอ้ยต่างคนต่างฮุกครับดูครับแต่ยังไม่โดนนะครับโมฮัมหมัดเปลี่ยนเข้ามาโอ้ยพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาโมฮัมหมัดนี่แกถากผมด้านหน้าเป็นสกินเฮดไม่พอด้านหลังยังถากเป็นภาษาไทยนะครับมู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 แต่ว่าไม่รู้นั่นไงล่ะครับมู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 โอ้ยเรียบร้อยเลยครับมูมูโอ้ฮุกซ้ายเลยครับโอ้โหฮุกซ้ายเต็มๆครับโดนไปเด้งลงไปศีรษะฟาดพื้นมาดีเลยโอ้โหหลับกลางอากาศเลยครับดูครับมาดูภาพช้าครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วก็จังหวะฮุกซ้ายด้วยกันโอ้ยแล้วนี่ครับฮุกซ้ายตรงๆครับนี่ครับโอ้ยเบี่ยงตัวก่อนครับแล้วก็เหวี่ยงหมัดนี่ครับฮุกเลยเต็มๆเลยครับเกมปิดเร็วเอาละครับคุณผู้ชมประเดิมน็อกเอาท์คู่แรกของค่ำคืนนี้แล้วครับผลการตัดสินนะครับเป็นเอกฉันท์แน่นอน After one round the winner is พงศึกมิสกวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทีม8 Max Muay Thai แห่งนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับศึกหน้า
ประเทศไซปรัสประทะนักชกไทยครับห้ามพลาดนี่คือมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทยคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการมวยเรตติ้งอันดับหนึ่งในเมืองไทยตอนนี้ต้องขอบอกว่าสเตเดียมของเราตอนนี้ครับทุกระเบียดนิ้วเต็มไปด้วยพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักและนี่คือ8 Max มวยไทยโอ้โหมากันหนักแน่นแบบนี้ชื่นใจทุกๆสัปดาห์ครับผมเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้ววันนี้ก็เป็นคู่พิเศษเหมือนกันนะครับเพราะเรามีนักชกจากประเทศไซปรัสปะทะกับนักชกไทยครับ Ladies and gentlemen moving on to the fourth fight tonight it will be a fight between Cyprus and Thailand ขอแนะนำนักมวยในมุมน้ำเงินของเราก่อนกันละกันนะครับ Our fighter tonight in the blue cornerAll the way from Cyprus, ladies and gentlemen. But tonight, he trains at Kai Sikyatung, 22 years of age, making a very, very brave move, stepping into this ring tonight. Let's cheer him on. He has a good professional record, 30 fights, 19 victories. This should be very, very interesting. เอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศไซปรัสฝึกซ้อมมาที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงครับในวัย22ปีเรียกได้ว่าคนนี้นะครับเป็นนักชกร่างสูงใหญ่ครับล่าสุดนะครับพบกับนักชกดีกรีแชมป์หรือแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับสายยาแข้งขวาไฟพเนียงนะครับอย่างมหาศาลพบธีรธรรมสู้กันอย่างสูสีมันสะใจมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันสะใจกันที่นี่กับนักชกไทยคราวนี้แน่นอนครับได้ข่าวด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เรียกว่าหายหน้าหายตาไปนานตอนนี้กลับมาใหม่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ายังอาวุธครบเหมือนสมัยก่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้ต้องบอกนะครับว่าจะกลับมาเจอกับนักชกอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นการเปิดซิงบนเวทีด้วยถือว่าเป็นเจ้าเก่ากลับมาเจอกับเจ้าใหม่ใครจะอยู่ใครจะไปต้องวัดกันดูครับครับสำหรับนักชกในมุมน้ำเงินจากไซปรัสนะครับชกมา30ไฟท์ชนะ19ไฟท์ครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศไซปรัสอาร์เธอร์สิทธิ์ยอดธงพ่อแม่พี่น้องขอเสียงกำลังใจชาวไซปรัสหน่อย Ladies and gentlemen, your Cyprus warrior making a return to Max Muay Thai tonight. Has he still got what it takes to compete in this arena? Let's hear it, Arthur Sikyato. นะครับสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นชาวอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมาพร้อมกับฉายาขุนเข่าซาตานส่งตรงจากค่ายชอชนาทิพย์ในวัย21ปีครับ And his opponent tonight fighting out of the red corner of course a Thai warrior with the nickname ขุนเข่าซาตานor the devil's knee be careful for those powerful knees only 20 years of age 85 professional fights 58 professional win and tonight he comesat the peak of his physical form. เอาละครับนักชกในมุมแดงนะครับชกมา85ไฟท์ชนะ58ไฟท์ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษขุนเข่าซาตานลูกต้นชอชนาทิพย์Ladies and gentlemen, your Thai warrior tonight. Let's hear it. Look that, Khun Khao Satan, Cho Chanathip. Oh, ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแม็กมวยไทยความมันระดับโลกนั้นมีครบทุกรสชาติเลยครับนะคงศึกมิสักวันครับโชว์ฟอร์มได้สวยเหลือเกินครับจะเห็นนั่งยิ้มหมดนั่งยิ้มเมื่อสักครู่แล้วก็เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับความมันยังไม่ลดดีกรีลงนะครับลูกต้นชอชนาทิพย์ก็จากไทย70กิโลกรัมเจอกับอาร์เธอร์สิทธิ์ยอดธงครับจากไซปรัสครับน่าสนใจครับคู่นี้อายุอนามก็ใกล้เคียงกันครับลูกต้นชอชนาทิพย์หรือว่าเจ้าต้นครับนายอภิสิทธิ์ทองกรรมมาจากหมู่บ้านไฮน้อยตำบลปู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับ
ชกมา85ครั้งชนะ58เสมอ2แพ้25ครั้งก่อนหน้านี้นี่เคยมาชกที่แม็กซ์มวยไทยครั้งหนึ่งครับ2ครั้งเลยครับแต่ว่าไปพลาดท่าแพ้กับมงคลกกัปปนาทก็เลยหายหน้าหายตาไปหลายเดือนครับคราวนี้กลับมาใหม่ครับทางด้านของลูกต้นจอชนาธิปขณะที่คู่ชกของเขาครับไซปรัสสิทธิ์ยอดธงหรือว่าไซปรัสชูเชนสกี้ครับคนนี้นักชกวัย22ปีคนนี้ดีกรีไม่น้อยเลยทีเดียวครับเป็นแชมป์ของเบลารุสปี2007แล้วก็เป็นแชมป์ของไซปรัสปี2008และ2009ครับเดินทางมาซ้อมที่ประเทศไทยอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงของคู่ต่อยสิทธิ์ยอดธงก็ชกมา30ครั้งครับชนะ19แพ้11ครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นเป็นกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมีประภัยประเทศธนภัทรเสือแก้วแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลนั่นก็ทางฝั่งของอาเธอร์สิทธิ์ยอดธงนั้นนะครับครูต่อยสิทธิ์ยอดธงครับวันนี้ก็เพิ่งแสดงหนังมานะครูต่อยแสดงเป็นครูตุ้ยใช่แสดงเป็นพ่อตัวเองครับนายมาศพยัคฆ์นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงลูกศิษย์ครูต่อยจะแสดงคนที่แสดงเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณนายมาศพยัคฆ์ครับคนต่อไปคู่ต่อไปนี่เดี๋ยวจับตาดูนะครับว่าลีลาของอาเธอร์สิทธิ์ยอดธงจะเป็นอย่างไรกับการประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูต่อยครับสายพลาดถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่ามวยไทยนี่โด่งดังเหลือเกินครับในสายพลาดดูครับซ้ายหน้าเป็นไงล่ะดีเพี้ยเข้าไปก่อนลุกขึ้นมาโดนเจาะล่างอีกพยายามจะโต้ด้วยขวาเหมือนกันครับลูกต้นอาเธอร์เปลี่ยนโอ้ยขวาซ้ายนี่กำลังเล่นแรงเลยครับอาเธอร์แกจู่โจมมาแต่ละดอกแต่ละทีดูครับอาเธอร์อาจจะเป็นเกมไม่ครบยกอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ลูกก็จะบวกสู้ด้วยครับเอาละครับเรื่องหัวจิตหัวใจนั้นเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่ครับลูกต้นโดนแล้วเอาคืนเอายกเทล้มไปด้วยกันเนี่ยบอลขมักแม่ขยับจะเล่นบาทาลูกพักครับแต่ว่าอาเธอร์แกรู้ทันลูกต้นเตะแล้วโดนอาเธอร์ยกเททิ้งโอ้ยอันตรายครับแกงขวาของลูกต้นนั้นเจออาเธอร์บล็อกเลยครับจับนายล็อกอาครับลูกต้นขวางหน้าพยายามจะชวนทะเลาะวงในแต่ว่ามันตีไม่ถนัดครับกรรมการพงศ์ศักดิ์บอกแยกดีกว่าอาเธอร์เดินแฝงเข้าไปได้ช่วงร้อยกว่าหน่อยนึงคนขยับจะเข้ามาอาเธอร์ไม่เดินด้วยครับโอ้ยพยายามจะเน้นหมัดเหมือนกันอาเธอร์ซ้ายยาวๆแข้งซ้ายของอาเธอร์ดอกนี้สวยงามเหลือเกินครับครับเล่นที่แข้งเลยครับเต็มแข้งเต็มเมฆเต็มข้ออย่างนี้เตะนี่เตะทั้งแข้งเลยครับอ้าวว่าโดนลูกก้อนหักเททิ้งลงไปบ้างเหมือนกันครับหยับเข้าไปครับหยับง่ายลูกก้อนนั้นพยายามจะขวางไว้ยังแลกกันอยู่สนุกครับอาเธอร์แม่เตะต่อยขวาบวกศอกขวาอีกทีลูกต้นขึ้นจับแล้วตีขวาจังหวะที่ต่อยปั่นแล้วออกแข้งของอาเธอร์นั้นอันตรายครับดูครับลูกต้นพยายามจะซ้ายหน้าแล้วก็จิ้มด้วยหมัดพยายามเข้าไปหมัดซ้ายของอาเธอร์ลูกต้นมาสาปพยายามจะบวกขวาบวกขวาตรงลูกต้นซ้ายขวาเอาบวกแรกแล้วตัวลูกต้นซ้ายขวายิงขวาแล้วตัวขวาซอกขวาโอ้ยต่อยอย่างนี้ถูกใจแฟนมวยเลยครับลูกต้นไม่ได้กลัวมันอาเธอร์เลยครับอาเธอร์งัดศอกซ้ายธรรมดาสั้นๆลูกต้นขยับได้ชุดเมื่อกี้นี้ออกมากันเชียงแล้วเจอศอกเลยครับลูกต้นขยับมาไม่จะถีบไม่ได้ขวาไม่ถึงโอ้โหอาเธอร์ตะวันขวาลูกต้นต้องพุ่งตัวหนีเลยครับหมดยกแรกท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กสเตเดียมครับมาสัมผัสบรรยากาศสดๆในสนามแม็กสเตเดียมแห่งนี้ครับกับแม็กมวยไทยความมันระดับโลกครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณศรีสวัสดิ์เงินติดล้อของง่ายได้ไวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างผลิตครับชอบกะทิสมปีกะทิ24ชั่วโมงโทรได้ที่178ในสำนักมาดูว่าช้าจังหวะมันเกษตรแล้วโดนเกี่ยวล่างแล้วเกี่ยวบนแล้วยกเทแล้วเนี่ยร้ายเตะทั้งแ
แข้งเตะทั้งแข้งแล้วก็ทิ้งด้วยหมัดขวาด้วยครับโอ้แล้วมีศอกเก็บทุบไปทั้งตัวเลยครับนาเธอร์เอาล่ะมาว่ากันต่อยกที่2ยังเบียดครับตอนนี้ยกที่2เริ่มขึ้นครับลูกต้นฝ่ายแดงนักชกจากประเทศไทยครับเจอกับอาเธอร์จังหวะครับจากไทยปลัดเลยครับโอ้โหลูกต้นพยายามเข้าไปแล้วโยนแทงขวาได้สวยครับเตะซ้ายทีลูกต้นสลับเข้าไปอาเธอร์ว่าไงลูกต้นเตะซ้ายแม่โยกกันหลอกเหมือนจะออกแข้งขวาครับแต่ว่าออกมาออกซ้ายแล้วแม่มีหมัดสามีเงี้ยจนอาเธอร์นี่เปิดตำราไม่ทันไม่รู้ว่าลูกต้นจะมาไม้ไหนไม่รู้ว่าจะหลอกหรือจริงครับดูก็โอ้มีศอกซ้ายสลับแล้วทำไมทิ้งด้วยหมัดขวาครับลูกต้นระหว่างแข้งขวาโอ้ยหลอกหลายจังหวะเหลือเกินครับลูกต้นเปลี่ยนแล้วครับลูกต้นเริ่มตีลูกซ้ายโอ้ยอาโทษโดนอะไรครับโดนเข้าไปแล้วก็จุกเลยครับใช่ครับโดนขวาเข้าไปที่ชายโครงเมื่อสักครู่แข้งขวาเนี่ยดูเหมือนจะช้าๆเหนื่อยๆไปเลยครับแล้วลูกต้นขวางแล้วแทงซ้ายกันเชียงหนีเลยครับนี่ครับลูกต้นเหมือนเห็นอาการของอาเธอร์ครับเลยเบียดเข้าหาหยับเข้าไปเอ็มขวางตรงเอาครับล็อกแล้วขวางหน้าแทงขวาอีกทีเกมมาเริ่มจะเป็นลูกต้นแล้วตอนนี้ช่วงนี้จะทำได้สวยกว่าอาเธอร์พยายามจะเตะเจอแข้งขวาของลูกต้นยัดเข้าใส่โครงซ้ายอีกแล้วครับจุดเดิมนั่นแหละครับแล้วดูอาเธอร์ดูเหมือนพอโดนตรงนี้เข้าไปแล้วมันนิ่งๆยังไงพี่กนโอ้เป็นเกมที่ได้ใจเลยครับลูกต้นแล้วอาเธอร์โดนแล้วออกการได้เห็นครับนี่ครับลูกต้นขยับเลยครับช้าไปเลยครับอาเธอร์โดนจ่อล่างอีกมีแผนลวงหรือเปล่าอ้าวมีศอกครับอาเธอร์เธอต้องเดินบ้างครับยังงัดศอกซ้ายดักคัดเข้าไปลูกต้นขวางเลยขวางหน้าเอาไปขยับเข้าหาเลยครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วมีศอกขวาลูกต้นจะลุกแก้วครับขวางไว้ก่อนอาเธอร์ดูช้าลงไปเลยแต่ว่าอาเธอร์ไปขวาลุ้นเตะขวาเนี่ยครับยัดเข้าชายของเตะขวายัดเข้าชายโคอีกทีโอ้มาแต่ละดอกของลูกต้นครับพอโดนแล้วอาเธอร์นี่เหมือนกับตัวแข็งเลยครับใช่ครับชายโครงด้านซ้ายของอาเธอร์นี่ไหม้ทั้งแถบแล้วนี่ครับขวาเนี่ยโดนเกี่ยวล้มหักล่างได้สวยครับอาเธอร์เนี่ยเจอแข้งขวาอีกแล้วเหมือนกับกล้ากลัวครับอาเธอร์โดนแข้งขวาของลูกต้นเข้าไปหมดยก2ครับเดินเอียงกลับเข้ามุมเลยครับอาเธอร์กลับมาชมการถ่ายทอดสด8 Max มวยไทยกันอีกครั้งครับส่งตรงความสุขจาก Max Stadium เมืองพัทยาสู่ครัวเรือนทุกท่านครับนี่เป็นคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับ2ยกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าแม้ว่าจะกุมความได้เปรียบอยู่นะครับลูกต้นแต่ก็ประมาทอาเธอร์ไม่ได้ครับดูครับโอ้เจอแข้งขวานี่ครับคือมวยไทยพอดเตะมาแล้วไม่มีบังที่โดนเต็มๆนี่โอกาสชายโครงครับแล้วดูขวาแกนี่แต่ละดอกเนี่ยครับเข้าทุกดอกครับนี่ครับโดนเข้าไปแต่ละดอกยังจับแล้วก็เสียล่างได้ครับอาเธอร์อยู่ที่3นาทีที่เหลือของยกที่3เนี่ยครับว่าอาเธอร์จะแก้เกมอย่างไรเพราะเวลาโดนศอกแล้วลูกต้นก็ออกการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันใช่ครับยกที่3ครับ3นาทีสุดท้ายครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นแล้วโอ้ยศอกขวาอาเธอร์ศอกซ้ายยัดเข้าไปทีนึงเอาล่ะครับดูเหมือนจะรู้อาเธอร์ยังลูกต้นเดินอาเธอร์จิ้งขวาต่อจ่อล่างไม่โยนครับลูกต้นกระแทกซ้ายอาเธอร์พยายามจะงัดศอกลูกต้นต่อยขวาเตะขวาแหมผิดไปนิดครับขู่ก่อนเลยครับลูกต้นดูครับอาเธอร์พยายามปัดศอกอ้าวสวนอย่างนี้ได้เสียวเลยครับเอาบ้างอาเธอร์ลูกต้นไม่สนครับผมตัวอีกเนี่ยเดินต่อลูกต้นเดินศอกขวาคู่เลยครับลูกต้นบดจังหวะสวนศอกเนี่ยออกมาแล้วคู่อาเธอร์พอโดนคู่แล้วดูครับดูครับลูกต้นอาเธอร์พยายามจะงัดศอกครับลูกต้นแทงซ้ายเจ
จับแล้วล็อกตีล็อกแล้วไว้เฉยๆครับลูกต้นบริเวณคิ้วทางด้านซ้ายของอาเธอร์ครับแตกกระพริบศอกของลูกต้นแล้วครับโอ้เลือดพลังแล้วแต่ศอกขวาของอาเธอร์ก็ยังมีครับงัดศอกซ้ายมาอีกแต่ว่าดูครับโอ้อาเธอร์เห็นเลือดเลยตอนนี้พยายามงัดศอกพยายามจะทวงคืนเหมือนกันเห็นเลือดแล้วเลือดจะเข้าตาหรือเปล่าครับดูครับเปลี่ยนอะไรพยายามจะเสียบด้วยศอกอ้าวโดนเหมือนกันครับลูกต้นอ้าวโดนศอกเอาหัวซุกหัวซุกเหมือนกันยังมีเวลายังมีเวลาเดินกันสองซ้ายต่อยขวายิงลูกต้นล็อกไว้เดินต่อโอ้ยสองซ้ายของอาเธอร์ครับขึ้นมาอีกลูกต้นเตะขวาอาเธอร์เกี่ยวแม่ลูกต้นยังดีครับยังโหนเชือกเอาไว้ทันโดนนะครับสองของอาเธอร์ดูครับแต่เกี่ยวเดินได้ตลอดโอ้ยอ้าวสองขวาอีกทีนี่ครับแม่กล้าดิต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาเธอร์โอ้โหลูกต้นกระชากมาตีขวาโอ้โหดอกนี้เต็มๆจริงๆลูกต้นนั้นก็ออกอาการได้เห็นเหมือนกันก็เหนื่อยครับแต่อาเธอร์แม่อาเธอร์ก็เดินเดินหยุดหยุดครับกล้ากลัวครับถ้ากล้าเดินตลอดนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูครับแล้วการให้ลูกต้นหายใจครับผมจังหวะนี้ครับลูกต้นแล้วแม่ขวายัดใจเข้าใส่เต็มๆอีกทีหายใจเฮือกเลยอาเธอร์ลูกต้นเตะซ้ายอีกทีลูกต้นนี่มีลูกคู่ตลอดเลยครับดูว่ามีศอกขวายักเงี้ยงปลาอาเธอร์ยังปักศอกลูกต้นดันหมดยกสุดท้ายดูครับจังหวะของอาเธอร์นัดศอกซ้ายแล้วไปโดนเข่าซ้ายโอ้ยปลายนี่ปักศอกได้ลุ้นเหมือนกันนะดูครับแต่ว่ามันไม่เข้าที่โฟกัสมันไม่เข้าจิตเป็นจิตตายแต่เวลาโดนแท็กนี่ครับออกอาการให้เห็นเลยครับแล้วลูกต้นนั้นมีลูกครูตลอดครับเราไปดูผลการตัดสินกันครับคุณผู้ชมครับดุเดือดนะครับสมกับเป็น8 Max มวยไทยAbsolutely ferocious the intensity ตอนนี้คะแนนของกรรมการอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้ว Ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red corner ลูกต้นโชชนะทิพย์ไลโอคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องนี้ในช่วงหน้ากลับมาคู่รองเอกของเราอยู่ที่นี่8 Max มวยไทยจงครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือ8 Max มวยไทยคู่รองเอกนะครับคู่นี้มีความน่าสนใจครับเป็นการเปิดศึกระหว่างนักชกชาวลิทัวเนียกับนักชกไทยผมได้ข่าวนักชกไทยคนนี้สาวๆเตรียมตัวกรี๊ดกันด้วยนะครับได้ข่าวว่าหน้าตาหล่อมากมีทีเด็ดครับนักชกไทยของเราคนนี้เป็นพระเอกหนังครับใช่ไหมล่าสุดก็ได้มาเล่นนะครับบทบาทแทนตำนานมวยไทยอย่างพี่สามารถพยัคฆ์อรุณใช่ไหมเดี๋ยวมาลองวัดกันว่าหน้าตาจะดีแล้วฝีมือจะดีเหมือนหน้าตาด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้นะครับคู่แข่งของเขาในมุมน้ำเงินจากลิทัวเนียเป็นนักชกรุ่นใหญ่ไม่ธรรมดา Ladies and gentlemen moving on to our fourth bout tonight it will be a fight between Lithuania and Thailandintroducing first our fighter fighting out of the blue corner all the way from Lithuania currently training at Grand Thai Boxing Gym 30 years of age a good professional record of 39 professional fights 29 victories ครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นชาวลิทัวเนียส่งตรงจากค่าย Grand Thai Boxing Gym ครับในวัย30ปีเคยผ่านสังเวียนนะครับกับนำขบวนสศิริลักษณ์กันมาอย่างดุเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่านักชกจากประเทศลิทัวเนียครับขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินซิกิทัสกรานไทยบ็อกซิ่งยิมอ
Ladies and gentlemen, your fighter fighting under the blue corner tonight, representing Lithuania, holding a professional record of 39 fights and 29 victories, Sigitas Grantai Boxing Gym. นะครับสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงเป็นชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในวัย23ปีครับคนนี้ครับเป็นพระเอกหนังในเรื่องมาดพยัคฆ์นะครับในบทคุณสามารถพยัคฆ์อรุณครับสถิติการชกนะครับชกมา77ไฟชนะ57ไฟครับ This fight has a lot of interesting stories, ladies and gentlemen. His opponent tonight, a Thai fighter and a very, very famous Thai fighter also. Not because of his power in the ring, but recently he acted in one of Thailand's biggest movies, representing Thailand's kickboxing legend like Samat Payakarun. So we have a movie star tonight fighting in real life, and his professional record, very good also. 77 professional fights, 57 professional victories. เอาละครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสนอต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดชลบุรียอดพยัคฆ์ สเดชอุบลGentlemen, the movie star, real life action hero, a Thai warrior, 70 kilograms, 173 centimeters tall. Tonight, will he claim victory? Let's hear it. Yod for Yod, Sa Det Uman.ครับพระเอกตัวจริงครับคุณกิติพงศ์ตัวจริงครับตอนนี้เป็นพระเอกตัวจริงๆแน่ๆยอดพยัคฆ์สอนเดชอุบลครับจากไทยนี่เป็นพระเอกหนังเรื่องมาดพยัคฆ์นะครับแสดงเป็นพยัคฆ์พยัคฆ์มาดสามารถพยัคฆ์อรุณโอ้โหแสดงเป็นพระเอกวันนี้จะเจอกับซิกิทัสแกรนไทยบ็อกซิ่งยิมครับจากลิทัวเนียมาดูครับว่าเคยแสดงภาพยนตร์เป็นสามารถพยัคฆ์อรุณแล้วฝีมือจระไม้คล้ายคลึงหรือว่าพอสู้กันได้กับสามารถพยัคฆ์อรุณได้หรือเปล่าครับวันนี้ยอดพยัคฆ์สอเดชอุบลหรือว่านายพิทักษ์ผลวิทวีครับมาจากตำบลห้วยโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนี่ครับอายุ23ปีชกมา77ครั้งชนะ57เสมอ5แพ้15ครั้งครับมาชกในแม็กซ์มวยไทย2ครั้งชนะคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง2ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยชนะน็อกซานิสลาฟรุสไททีมยกแรกแล้วล่าสุดเนี่ยมาชนะน็อกอเล็กซิโอเบสมานยก3ครับตอนนี้ซ้อมอยู่ค่ายสอเดชอุบลของคุณสุรเดชผลชวีนอกจากจะชกมวยไทยในชกมวยไทยอาชีพแล้วยังชกมวยไทยสมัครเล่นด้วยครับได้เหรียญทองในกีฬาแห่งชาติด้วยนะกรรมการผู้ว่าบนเวทีนั้นกรรมการอวยพรเขียวกุ้งนะครับให้คะแนน3ท่านประภัยประเทศธนภัทรเสือแก้วแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับเอาละครับก่อนที่จะไปชมการแข่งขันนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจ้าของค่ายแก้วสำริดครับและเป็นกรรมการจัดอันดับสมาพันธ์แม็กซ์มวยไทยโลกครับคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินครับท่านจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่รองคู่เอกของรายการในวันนี้ครับ Ladies and Gentlemen please welcome Mr. ศรีเมืองสิงห์สวนเงิน The owner of แก้วสำริดยิมครับขอขอบคุณนะครับคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินเจ้าของค่ายแก้วสำริดและเป็นกรรมการจัดอันดับสมาพันธ์แม็กซ์มวยไทยโลกครับช่วงนี้ได้เวลาสัมผัสความมันกับมวยคู่รองคู่เอกของรายการในวันนี้กันแล้วครับหลายคนได้คุ้นชื่อคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินนะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อศรีเมืองสิงห์สวนเงินเนี่ยเป็นชื่อสมัยชกมวยนะครับผมนะครับชื่อจริงๆก็คือคุณอนันต์จันทิพย์พ่อเลี้ยงจากเชียงใหม่ครับนะครับวันนี้ก็พามวยมาชกนะครับหัวหน้าคณะแก้วสำริดครับคู่ชกของยอดพยัคฆ์ครับซิกิทัสแกรนไทยบ็อกซิ่งยิมหรือว่าซิกิทัสไซไกเซกนะครับมาจากลิทัวเนียครับวันนี้วัย30ปีชกมา39ครั้งชนะ29แพ้10ครั้งก็ซ้อมอยู่ที่คุณเปิ้ลซ้อมอยู่ที่แกรนไทยบ็อกซิ่งยิมมีคุณเปิ้ลไกสุวิทย์ครับเป็นเทรนเน
แล้วก็เป็นผู้จัดการยิมด้วยครับยกแรกครับอวยพรเกี่ยวกุ้งสับมือให้ชกครับยอดพยัคฆ์พระเอกรูปหล่อจากมาดพยัคฆ์ครับอ๋อจ่อล่างก่อนอาวุธนั้นต้องบอกว่าครบเครื่องเลยครับมวยซ้ายครับยอดพยัคฆ์2นาทีผ่านมานี่น็อกคู่ต่อสู้มาตลอดครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเจอของแข็งครับเพราะน้ำหนัก70กิโลกรัมทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับสิกิทัศน์แต่ใหญ่กว่านี้ก็โค่นมาแล้วยอดพยัคฆ์บอกไม่หวั่นครับอย่างที่คุณกิติพงศ์บอกครับใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ววันนี้สิกิทัศน์เอาความใหญ่เข้าบทเลยครับถือว่าเป็น10ล้อด้านหลังลอยอ้าเจอฮุกซ้ายของยอดพยัคฆ์เข้าไปสิกิทัศน์พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับแต่ยอดพยัคฆ์นั้นรู้ทันครับดูครับพยายามสลับยาฮุกซ้ายไว้แล้วถีบไปทำลายจังหวะนี่ครับต้นตำรับของสิงห์ยอดธงโอ้ยลีลาเหลี่ยมมวยเหลือร้ายครับสายสูงเลยครับโอ้สายตรงอีกทีลีลาของสิทธิ์ยอดธงและต้องบอกว่าไม่เบื่อนะครับครูตุ้ยยอดธงเสนานันนั้นสอนทุกอย่างนะครับคุณกิติพงศ์ไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกโดยเฉพาะลูกเตะก้านคอโอ้ยหัวซ้ายกันเต็มๆไปออกแข้งได้เร็วนะยอดพยัคฆ์เคยไปโชว์ยังต่างประเทศมาแล้วหลายต่อหลายประเทศก็ไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงไต้หวันไปมาหมดแล้วครับยอดพยัคฆ์พยายามจะวางแข้งโต้ตาดูแข้งซ้ายของยอดพยัคฆ์ให้ดีครับโอ้ยมาตราดอกหวังผลได้ทั้งนั้นไอ้ขนาบก็ต้องเวียนทบแขนนะครับโอ้ยสีขาต่อยขวาที่ยอดพยัคฆ์บวกศอกซ้ายสวนเลยครับพุ่งสวนหมัดเข้าไปเลยครับให้หมัดครอบหัวแล้วตัวจะปากกาบปักศอกเลยครับซ้ายสูงอีกแล้วเลือกเอาเลยครับดูครับอาวุธที่เนียนตาครับยอดพยัคฆ์ขยับระหว่างซ้ายตู่ครับดึงเราต้องยอมรับนะครับว่าค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงของครูตุ้ยนี่เลือกจังหวะสายตานี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับหาตรงเข้าไปแล้วมีฮุกซ้ายตามเดี๋ยวจะเข้ามาก็โดนที่ทำลายจังหวะเลยครับเจาะพับในก่อนครับนี่ครับต้องบอกว่าพับในนั้นเป็นเนื้อที่อ่อนนะครับคุณกิติพงษ์และดูเหมือนว่าสิกิทัศน์จะมีอาการเหมือนกันครับโดนพับในเข้าไปเอ้าย้ำย้ำเข้าไปอีกหมดยกแรกครับนี่ครับบรรยากาศสดๆในสนามนะครับโอ้ยดูหน้าตาแล้วต้องยอมรับนะครับคุณกิติพงษ์ว่าหล่อจริงจริงหน้าเข้มหน้าคมหน้าเข้มออกจะตีนิดๆแต่เป็นพวกตีเข้มอะไรประมาณนั้นเนี่ยเรามาดูภาพการท้าครับหุบซ้ายแล้วส่งหุบขวาแล้วส่งด้วยหมัดซ้ายครับเกี่ยวแล้วนี่ครับโอ้โหตะวัดหมายก้านคอเลยครับมีการเจองานหนักแน่ก็ไม่ว่าจะใหญ่จะยาวกว่านะครับโอ้โหแล้วยอดพยัคฆ์นี่ไปโชว์ที่ประเทศจีนนี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่สร้างชื่อที่ประเทศจีนก็บอกมีระดับทีเดียวครับก็ไปมานี่ยังไม่แพ้ใครเลยครับยอดพยัคฆ์นะว่ากันต่อยกที่2ครับโอ้ยบริเวณพับในของสิกิทัศน์แดงไหม้เลยครับยอดพยัคฆ์ชิงซ้ายโอ้ยโดนขวาตรงของสิกิทัศน์ครับสวนเข้าเต็มคางเลยครับยอดพยัคฆ์ขาพับครับขาพับโอ้เกิดอะไรขึ้นเข่าครับเข่าครับข้อเข่าพับไปเลยครับโอ้เกิดอุบัติเหตุหมัดนั้นไม่เป็นไรครับแต่จังหวะหล่นลงไปนี่จังหวะขาแล้วจังหวะเข่านะครับโอ้โหอดเดินไม่ได้เลยครับโอ้ยเข่าพลิกเลยครับนี่ก็มาดูภาพช้าๆนะครับโอ้จังหวะเสียหลักไปเองครับล้มไปเองล้มไปเองแล้วล้มนี่รู้เลยนะครับเอามือจับที่ข้อเข่าเลยครับโอ้ยเหลือเชื่อครับคุณผู้ชมครับศึกมวยคู่รองคู่เอกนี่ไม่ธรรมดาจริงครับเอาละครับผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์แน่นอนครับ
And the winner by technical knockout, Blue Corner, Sigitas Grand Thai Boxing Gym from Lithuania. เอาละครับคู่หน้าห้ามพลาดนะครับคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้แล้วไทยปะทะสเปนครับ2ค่ายใหญ่นะครับลันตายิมปะทะแก้วสำลิดห้ามพลาดครับนี่คือศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทยคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือ8 Max มวยไทยยิ่งใหญ่อลังการเรตติ้งเบอร์1ประเทศไทยนะแม่เสียดายเมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าสาวๆทั่วประเทศนะครับเชียร์ดาราหนุ่มรออยู่แต่นี่เลยครับเพราะชีวิตจริงไม่เหมือนบทในละครเท้าพลิกครับไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้ฟื้นตัวเมื่อไหร่กลับมาชกกันต่อนะครับที่8 Max มวยไทยวันนี้ชาวจีนอยู่กับเราเยอะนะครับนี่ฮาวน่ารักนะครับทุกๆสัปดาห์เลยครับถึงเวลาแล้วครับผู้ชมครับสำหรับช่วงเวลาที่คุณรอคอยนี่คือมวยคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับมวยคู่เอกของเราเดือดแน่นอนเป็นการปะทะกันระหว่างเมืองกระทิงดูครับปะทะกับนักชกไทยระหว่าง2ค่ายใหญ่แก้วสำลิดปะทะลันตายิมครับ Ladies and gentlemen, now it is time that you have all been waiting for. This is tonight's main event. It is a battle between Thailand and Spain. Introducing first our fighter in the blue corner, our matador.29 years of age, training at Kai Gao Samrit, a very, very decent professional record indeed. 122 professional fights, 81 professional wins. He comes with a wide array of arsenal. This will be war! เอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับหนุ่มแดนกระทิงดุจากประเทศสเปนส่งตรงจากค่ายแก้วสำลิดครับในวัย29ปีล่าสุดนะครับปะทะกับเสือดำคงสิทธาและอัดคู่ต่อสู้พ่ายแพ้กับบ้านกันไปเลยครับสถิติการชกนะครับชกมา122ไฟท์ชนะ81ไฟท์ครับคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเอาละครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสเปนวันมาริโอแก้วสำเร็จLadies and gentlemen, your matador from Spain in tonight's main event. Let's hear it for the ferocious Juan Mario Gao Samrit.คู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นชาวอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ฉายาไอ้แข้งหมอลำครับล่าสุดเป็นแชมป์จากเวทีเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่นน้ำหนัก62กิโลกรัมวันนี้จัดหนักแน่นอนครับ And his opponent, ladies and gentlemen, a very good up and coming fighter representing Grubby Thailand 29 years of age and currently the champion of the Grand Prix Max Tournament This is going to be funA good professional record, 87 professional fights, 67 victories in all. เอาละครับจากค่ายลันตายิมนะครับชกมา87ไฟต์ชนะ67ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดกระบี่ไอ้แข้งหมอลำเฉลิมพลลันตายิมพ่อแม่พี่น้องขอเสียงให้แชมป์ของเราหน่อย The Max Muay Thai Grand Prix Champion right now, ladies and gentlemen, representing Thailand, representing Krabi, Chalam Pon, Ai Khang Mo Lam, Lan Ta Yim.
8แมตช์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเฉลิมพลลันตายิมจากไทยครับ60กิโลกรัมวันนี้กล้าต่อพิกัดให้วันมาริโอแก้วสำริดจากสเปน61กิโลกรัม1กิโลกรัมคุณกิติพงศ์2ปอนด์2ปอนด์เศษ2ปอนด์4ครับก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของแม็กซ์มวยไทยด้วยที่มีการถอดน้ำหนักกันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าการดูการผ่านมวยนี่ใกล้เคียงเฉลิมพลนี่อาจจะดังมาก่อนครับในช่วงที่เป็นไอ้แอดขึ้นมาแอดแม่จะถอยมาเหยียบเลยข่มขวัญข่มไว้ก่อนข่มไว้ก่อนก็เรียกตัดไม้ข่มนามอันนี้การเหยียบก่อนเลยเหยียบก่อนเลยเฉลิมพลลันตายิมหรือว่าชื่อเดิมก็คือเฉลิมพลเพชรสุภาพันธ์นะครับเป็นอดีตไอ้แอดชื่อดังระดับประเทศคนหนึ่งชื่อจริงก็คือเฉลิมพลนวลประจักษ์มาจากตำบลปลายพระยาเมืองปลายพระยาจังหวัดกระบี่ครับวัย29ปีชกมา87ครั้งชนะ67เสมอ2แพ้18ซ้อมอยู่ที่ลันตายิมครับของคุณวิลเลียมลันตายิมวันนี้มาด้วยครับมาด้วยคุณวิลเลียมนี่นอกจากเป็นเจ้าของค่ายแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มีเยอะครับครับในขณะที่วันมาริโอแก้วสำริดครับหรือว่าชื่อจริงก็คือฮวนมาตินนะครับวัย29ปีจากสเปนครับคนนี้ก็ซ้อมอยู่ชกมาแล้ว122ครั้งครับชนะ81เสมอ1แพ้40ครั้งไม่ธรรมดาปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ที่ใกล้แก้วสำริดครับของคุณอนันต์จันทร์เทพวริโก้มาด้วยศึกแห่งศักดิ์ศรีวันนี้เจ้าของค่ายด้วยกันค่ายใหญ่ด้วยกันแล้วคุณวิลเลียมลันตานอกจากจะมีค่ายมวยแล้วยังมีโรงแรมที่ลันตายังมีสนามมวยหรือว่าเวทีมวยที่ลันตาวันอาทิตย์นี้22นี้จะเปิดอย่างเป็นทางการเอาแล้วถ้าผมจะไปลันตานี่จะได้พักฟรีไหมเนี่ยสบายเลยครับเปิดโรงแรมแต่ให้นอนอยู่หน้าระเบียงมั้ยให้นอนอยู่หน้าฟรอนต์มั้ยสบายเลยครับคุณวิลเลียมลันตาบอกไปได้เลยไปได้เลยครับเดี๋ยวเอามุ้งกางให้คุณเล่นนะสนิทกันครับดูลีลาการไหว้ครูของเฉลิมพลลันตายิมครับดีกรีเป็นแชมเปี้ยนของรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับแต่ว่าเป็นแชมป์ในพิกัด62กิโลกรัมนะวันนี้ลดลงมา60กิโลต่อให้อีกวันนี้ต่อให้1กิโลวันนั้นปล่อยสบายๆครับโอ้แล้ววันนี้ต้องบอกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีครับวันนี้อย่าคิดว่าสบายอย่าคิดว่าสบายวันมาริโอนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกชาวสเปนแต่ว่าแหมมาอยู่เมืองไทยจนนี่ไม่ใช่แค่ผู้ไทยคล่องแล้วนะครับด่าเป็นภาษาไทยก็ชัดแค่ตอนนี้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณไปยังมวยมันอย่างเงี้ยต้องขอบคุณไปยังสองพ่อลูกเลยครับคุณนวัฒน์และคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับนะผู้ที่แบบต้องมีหัวใจรักในเรื่องมวยจริงๆใช่ครับปลุกกระแสมวยไทยให้โด่งดังทั่วโลกนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับศรีสวัสดิ์เงินติดล้อของง่ายได้ไวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิมครับช็อปทันทีส่งฟรีทันที24ชั่วโมงสนใจโทรได้นะครับ181781จำให้มั่นครับ1781ครับแล้ววันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้อย่าลืมครับแม็กซ์มวยไทยนัสเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครับพิกัด62กิโลกรัมจะเป็นการนำเอาแชมป์จาก6สนามจาก4สนามเตือนกันไว้ก่อนนะต้องมาตั้งแต่โน่นเลยครับไม่มีที่นั่งแน่ๆเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะครับไม่มีที่ยืนด้วย มวยถ่ายทอดกรรมการผู้ว่าบนเวทีก็เป็นญาติเหล็งสุดใจส่วนให้คะแนน3ท่านมีพงศักดิ์แป้นละม่อมธนภัทรเสือแก้วแล้วก็ประภัยประเทศครับก่อนจะไปเริ่มการแข่งขันในคู่เอกนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่ใหญ่ใจดีนะครับผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณนวัฒน์ต่อเจริญสุขครับ Ladies and gentlemen please welcome Mr. นวัฒน์ต่อเจริญสุข President Advisor of Max มวยไทยท่านจะขึ้นมอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่เอกของรายการในวันนี้ทั้ง2คนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอขอบคุณคุณนวัฒน์ต่อเจริญสุขประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดครับและช่วงนี้ครับได้เวลาสัมผัสความมันของมวยคู่เอกของรายการในวันนี้กันแล้วครับโอ้นี่ครับชมหน้าของคุณนวัฒน์ต่อเจริญสุขครับอ้าวถอดมงคลครับถอดมงคลศักดิ์ศรีครับคุณวิลเลียมลันตายิมครับคุณวิลเลียมลันตายิมมาถอดมงคลให้เฉลิมพลลันตายิมส่วนวันมาริโอพ่อเลี้ยงบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยพ่อเลี้ยงอนันต์จันทิพย์หรือว่าคุณศรีเมืองสิงห์สนเงินมาถอดมงคลให้เองนี่หัวหน้าค่ายมาเองเนี่ย
ต้องมั่นใจมากต้องมั่นใจมากโอ้โหต้องบอกว่างานนี้มันต้องมีคนผิดหวังคนนึงอ่ะงานนี้ไม่แน่คุณกิติพงศ์ครับอาจจะไม่สมหวังทั้งคู่ก็ได้ไม่ชนะก็เสมอสิเสมอสิอ้าวแต่ไม่แน่ครับดูครับต้องจับตาดูที่มุมของวันมาริโอนอกจากคุณศรีเมืองแล้วยังมีเทรนเนอร์เจ๋งแล้วก็ยังมีอยอดดอยครับยอดดอยยอดดอยเป็นไงผลงานเป็นไงโอ้เมื่อวานมันมากโอ้มันมากครับอ่ะยกแรกครับโอ้เฉลิมพลเล่นของสูงก่อนเลยครับตะวันซ้ายหมายก้านคอโอ้เป็นคู่มวยที่ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่ท้าทายกันมานานคู่นี้ครับใช่ครับบวกกับบวกครับวันมาแล้วมันขวาตรงเฉลิมพลเจาะล่างไม่ถึงมาแล้วของหนักของแรงยกแรกเฉลิมพลตบฮุกซ้ายวันมาริโอก็มีฮุกซ้ายเหมือนกันดอกซ้ายของเฉลิมพลวันมาริโออยู่ใกล้ๆครับวันมาริโอเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายทีไม่ถึงอ้าวจ่อล่างก่อนครับวันมาริโอมาอยู่เมืองไทยจนพูดไทยชัดเลยครับด่าก็ชัดครับคนนี้ขาดอย่างเดียวภรรยาคนไทยคนที่สองโอ้ยอ้าวกระแทกบัดเย็บซ้ายแล้วจ่อล่างก่อนครับโอ้ยซ้ายโดนกระจับครับไม่ว่ากันเครียดด้วยกันทั้งคู่เลยครับดูครับโอ้ยซ้ายของเฉลิมพลซ้ายของเฉลิมพลครับตีได้เร็วจริงๆครับซ้ายหน้าอ้าวแต่ระวังหมัดของวันมาริโอให้ดีนะโอ้ยซ้ายของเฉลิมพลมาอีกแล้วครับอ้าวเดินขยับเข้ามาเคลียร์ล่างเจาะล่างครับซ้ายเอาขวาแล้วซ้ายวันมาริโอเดินเข้ามาใกล้ๆครับโดนเจาะยางอีกพยายามจะเน้นฮุกซ้ายครับวันมาริโออย่าลืมนะครับเฉลิมพลมาโชว์ที่นี่โชว์ดีแต่ต่อยกับชาวต่างชาติที่แพ้น็อกมาแล้วนะครับเคยล่นมาแล้วเคยล่วงมาแล้วเอาแต่วันนี้ละเอียดเหลือเกินคุณกิติพงศ์ดูครับซ้ายหน้าทำงานได้ดีเหลือเกินครับเฉลิมพลดีดซ้ายอีกแล้วครับพอดีดอัดเข้าไปที่ต้นแขนนี่วันมาริโอไม่มีจังหวะออกหมัดครับแต่มีเตะบนเตะล่างดูครับเคลียร์ขาหน้าทำลายจังหวะศอกขวาปักเข้าไปวันมาริโอว่ายังไงขยิบตาแล้วตอนนี้มันได้ขยิบตาส่งซิกครับโดนศอกไปเฉียวๆตาครับมองไม่ค่อยเห็นพยายามจะเปลี่ยนครับวันมาริโอมันก็ออกซ้ายไปเรื่อยครับดูครับซ้ายดิก็ไป 3-4 ดอกต้องพุ่งซ้ายอีกทีเป็นแผนหรือเปล่าไอ้เตะไอ้ออกอาวุธเยอะๆเอ้าโอ้โหแต่รับไปเยอะๆนี่มันจุกนะโอ้ยนี่ก็มาแล้วครับของหนักของวันไบโอแต่ต้องเฉลิมพลจะอยู่ที่สามเหลี่ยมแล้วตอนนี้เริ่มออกซ้ายตะวันออกเตะซ้ายอีกทีโอ้ยวันไบโอเปลี่ยนเข้าหาอีกเจอทีมเด้งออกไปไม่ยอมรักด้วยไม่เล่นด้วยไม่เป็นไรวันมาริโอบอกรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยคืนเดี๋ยวค่อยพอใจไม่เป็นไรต้องลงทุนไปก่อนต้องลงทุนก่อนไอ้ยาลงทุนเยอะเดี๋ยวสายป่านขาดโอ้ยไอ้ยาเข้าไปเรื่องของหัวจิตหัวใจที่เกินร้อยด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับจากเข่าครับแต่ว่าไปเดินมาไปยักศอกขวาหมดยกแรกครับเกมสวยครับสนุกครับกลับมาที่แม็กซ์เตเดียมอีกครั้งครับดูเกมผู้เอกนำรายการครับนี่คือทางมุมของเฉลิมพลตายิมนะเดี๋ยวเรามีภาพช้าๆให้ดูนะครับส่วนวันมาริโอนี่ก็เครียดนะครับยกแรกลงทุนเยอะก็ไปเจอแข้งซ้ายหน้าของเฉลิมพลก็ไม่หลายเครื่องยังไม่ร้อนหรือเปล่าคุณกิติพงศ์หรือไม่ไปแล้วโอ้ยดูครับนี่ครับจังหวะสวนหมัดโอ้โหดูครับไปหยับพอหมัดซ้ายเย็บนี่เจอแข้งซ้ายเลยครับดูครับโอ้ยจะมาสลับจะทีครับแล้วโอ้ยมันจะมีการยักษ์ออกขวาแทนต้องบอกว่าอาวุธแกหลากหลายเหลือเกินครับใช่ครับต่อยไปนี่ปวดหัวกินยาพาราไปด้วยไม่คนต่อยเองยังคิดยากแล้วต่อไปจะออกอะไรดีอ้าวแต่อย่าลืมนะครับว่าวันมาริโอนั้นต่อย3ยกนี่จังหวะแล้วก็ความแรงเนี่ยเป็นมวยที่มีโอกาสน็อกคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญยิ่งต่อยยิ่งแรงมันลดประเภทดีเซลครับอ้าวยก2ครับจับได้เอาไม่รู้ลัดล่างเอาไว้ไม่ให้ขึ้นเฉลิมพลไม่ถอยครับวันนี้แม่ปกติชกมวยไทยนี่เป็นมวยฝีมือเชิงจัดรอตั้งรับแต่มาชกที่แม็กซ์มวยไทยนี่รู้ครับว่าตัดสินยังไงเอาเดินใส่เลยครับเฉลิมพลเตะซ้ายยันเข้าไปเอาไปเตะซ้ายอ้าววันนี้หุบซ้ายเข้าเต็มคางเลยกันเฉลิมพลวางซ้ายทีกับเฉลิมพลวางซ้ายมันเริ่มต่อยมันเฉลิมพลบวกเอาเริ่มต่อยซ้ายขวาเฉลิมพลแทงเริ่มต่อยมันเริ่มเตะเฉลิมพลเตะมัดกระสอบมัดกระแทกเอ้าอย่ารับเยอะเฉลิมพลเฉลิมพลโดดเยอะอีกวางซ้ายสวยมันก็ไม่รัดล่าง
ฝ่ายราชดำเนินไม่สนแล้วฝ่ายราชดำเนินเดินเข้าไปเปลี่ยนแล้วโอ้ยสวยงามจริงๆครับมาถึงเลือดเลือดกันเฉลิมพลมาดิมาพลิกจอมครับมาเดินมาอัดแข้งเลยครับดูครับเดินบวกแข้งเลยครับศักดิ์ศรีแชมป์ศักดิ์ศรีแชมป์คุณกิติพงศ์วานมาริโอเดินบวกหนักๆก็ต้องขวาเหมือนกันแล้วก็ตีซ้ายอีกแล้ววันว่าต่อยคนที่ของเราเฉลิมพลต่อยซ้ายแล้วต่อยขวาหุบซ้ายโอ้ยต่อยขวาแล้วมันขวาไปขวาแล้วแข้งซ้ายมาเป็นชุดเหมือนกันครับวานมาริโอแต่เฉลิมพลแต่เฉลิมพลประเภทโดนแล้วสีทนได้อ้าวระหว่างซ้ายวืดวันเมียวขยับเข้ามาเข้าซ้ายซ้ายเลือกมาทั้งตัวหลังหน้าเอาไม่กลัวเฉลิมพลไม่กลัวหมัดของเราที่ซ้ายอีกทีเฉลิมพลจังหวะวางแข้งซ้ายนั้นสวยครับเฉลิมพลดูครับซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วมาเมียวเดินมาเล็งหมัดค่อยขวาคุกซ้ายแล้วแทงซ้ายอยากเข้ามาซ้ายซ้ายผมเลิกต่อยมาเฉลิมพลเก่าในวันมาริโอเดินมาเกรงมันได้เฉลิมพลเตะซ้ายอีกทีไม่สนเฉลิมพลมาริโอไม่สนเอ้าเฉลิมพลแทงซ้ายผมเลิกต่อยขวาไม่ถึงล็อกในแล้วแทงซ้ายอีกทีโอ้ยสนุกจริงๆครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการเลยครับอยากเข้ามามีทีซ้ายวันมาริโอเบียดเข้ามาเฉลิมพลซ้ายไม่ถึงต้องระวังครับซ้ายอีกทีเตะซ้ายยัดเข้าไปแล้วศอกขวาครับเฉลิมพลมีบวกศอกด้วยครับโอ้ยหมดยกครับหมดยกกลับมาชมต่อครับความมันของแม็กซ์มวยไทยนี่คือคู่เอกในรายการผ่านไป2ยกนี่เดือดเร้าใจเหลือเกินสมศักดิ์ศรีจริงๆครับไม่ได้ดูนี่ต้องบอกว่าเสียดายแล้วพูดกับคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับเมื่อคืนแม็กใครคู่เอกลืมไปแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูนี่คุยกับออกเพื่อนเพ่นกับบาเลยนะดูครับแล้วมาดูครับนี่ครับโอ้ยฮุกซ้ายของวันมาริโอโดนหมัดนี้ก็ผวาเข้ากอดเลยแต่แท็กซ้ายของเฉลิมพลดูครับคล่อมไปโอ้โหดูครับแกทิ้งทั้งไหล่ครับวันมาริโอแต่ประเภทตีทนได้จริงๆครับสามนาทีที่เหลืออะไรก็เกิดขึ้นได้คุณกิติพงศ์เกมยังคู่ขี้สูสีครับเกมยังเบียดเกจิยังไม่บอกครับเกจิยังชี้ไม่ถูกเหมือนกันครับว่าจะไปออกหน้าไหนว่ากันต่อยกที่3โอ้ยสามดอกนับไม่ทันเอ้าโดนลงต้องนับเลยครับเฉลิมพลโอ้โหมันนี้เหมือนกับจังหวะเสียหลักด้วยครับเอาต้องเอาคืนครับเฉลิมพลคืนเลยบวกกับเตะใช่บวกเลยครับเฉลิมพลบวกสองขาวันมาเริ่มแทงเริ่มมันล็อกแล้วตีเด้งตีโอ้จุดเปลี่ยนของเกมครับแล้วใจร้อนหรือเปล่าเฉลิมพลจะเอาคืนยืนวันมาเริ่มเตะขวาเฉลิมพลเดินแทงซ้ายแต่อยู่ดีๆก็โดนสวนหล่นหล่นแล้วลุกเร็วด้วยครับครับเดินมาพยายามจะเอาคืนให้ได้ครับเฉลิมพลโอ้โหเอาเปลี่ยนเข้าไปโอ้ยซ้ายครับซ้ายเฉลิมพลว่าไงเข้าไปลงล่างน่ารักอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับเอาแต่วันมาริโออย่ารับอย่างเดียวนะเอาวางซ้ายวันมาริโอทีไปเอาไปโอ้ยเจอเข่าครับโอ้ยเฉลิมพลดอกนี้โดนมาริโอดักแทงซ้ายสวยเหลือเกินดักสวยเหลือเกินครับโอ้ยเอาเดี๋ยวก็หาเอาคืนให้ได้ครับตอนนี้วันมาริโอกุมความได้เปรียบเอาไว้แล้วครับโอ้ยมันมามีจุดเปลี่ยนต้องยก3นี่เองครับเฉลิมพลยังไม่รับความพยายามครับเดินเข้าไปซ้ายแม่ตวัดซ้ายไม่ถึงขวายัดเข้าชายโครงแทงซ้ายแทงซ้ายเอาอย่าคงเล่นเข้าหาครับเฉลิมพลไปรับตัว
ริโอเนี่ยแหมไม่สนอะไรแล้วเล่นตั้งรับแล้วตอนนี้แล้วก็เยี่ยมโยนแทงยังเดินต่อครับระเบิดวางซ้ายวางซ้ายหวานมาริโอมั่นอกมั่นใจแล้วตอนนี้ระเบิดเบียดเข้าหาอีกยังพอมีเวลาขยับเข้าไปโอ้เจอยับซ้ายยับไปก่อนเลยครับวันมาริโอระเบิดวางขวาจับในหมดยกครับหมดยกโอ้จุดเปลี่ยนมันจุดเดียวจริงๆครับนี่ครับดูครับโอ้โหขวาโดนหมัดครับกรรมการโอ้โหจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับส่งผลให้เริ่มผลนั้นต้องเร่งเกมครับตามสัญญาครับคุณผู้ชมเดือดครับสำหรับคู่เอกของเราในวันนี้ผ่านไป3ยกคะแนนอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้ว Ladies and gentlemen after 3 rounds of ferocious actionsWe go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Juan Mario, Gel, Samrit. Oh, วันนี้โค้ชแชมป์ของเราได้นะครับสำหรับมวยตัดเชือกดุเด่นเผ็ดมันจริงๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี่นะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาไฟสุดท้ายรออยู่ที่นี่8 Max มวยไทยจอมทัพกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกและนี่คือ8 Max มวยไทยมันงานนะครับวันนี้ต้องบอกไฟเมื่อสักครู่นี่นั่งดูอยู่ขนลุกเลยครับผมเด็ดทุกเม็ดครับถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับไฟสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ Ladies and gentlemen this is the last bout tonight yet againIt is a fight between Thailand and Spain. แนะนำนักรบในมุมน้ำเงินของเราก่อนแล้วกัน Your warrior tonight, ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner. The strength of a bull, the heart of a matador. From Spain, 24 years of age, training at Sor Grinmi. A good, solid professional record. Early in his career, 21 professional fights, 15 victories,Only 4 losses. This will be fun. เอาล่ะนักชกในมุมน้ำเงินครับตัวแทนจากประเทศสเปนตอนนี้นะครับฝึกซ้อมที่ค่ายสอกลิ่นมีอายุ24ปีครับสถิติการชกนะครับชกมา21ไฟต์ชนะ15ไฟต์ครับเอาล่ะครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสเปนเซบาสเตียนสอกลิ่นมีLadies and gentlemen, here is your matador representing Spain tonight. Let's hear it for Sebastian Soglinme. ครับคู่ต่อสู้ของเราครับในมุมแดงเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีจากค่ายแฟร์เทคครับในวัย18ปีคนนี้ฝีมือก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดมาจากค่ายแฟร์เทคผมรับประกันได้นะครับว่าเด็ดทุกคนครับ Ladies and gentlemen his opponent tonight a very young Thai warrior but training at Fairtex and Fairtex as you know is one of the top Muay Thai gym in this world so anybody from Fairtex do not underestimate them just started his career 20 professional fights 17 professional wins one drawAnd only two losses. เอาละครับสำหรับนักชกในมุมแดงของเรานะครับชกมา20ไฟต์
ชนะ17ไฟต์แพ้แค่2ครั้งเท่านั้นครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดนนทบุรียอดสามารถสิทธิ์สามารถพ่อแม่พี่น้องกำลังใจเด็กไทยอยู่ไหน Ladies and gentlemen Here's your young Thai warrior A good solid professional record 20 fights 17 victories 1 draw and only 2 losses ยอดสามารถสิทธิ์สามารถท้ายกันด้วยมวย70กิโลกรัมครับคุณกิติพงศ์8แม็กมวยไทยโอ้วันนี้ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติจริงๆครับครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่7ครับยอดสามารถสิทธิ์สามารถครับจากไทยเจอกับเซบาสเตียนสอกลิ่นมีจากสเปนครับ70กิโลกรัมเอาล่ะครับคู่นี้ก็น่าสนใจครับยอดสามารถสิทธิ์สามารถหรือว่าน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ไอ้หนูวัย18ปีคุณกิติพงศ์เหลือบดูในเวทีด้วยยังไงยังอยู่ยังอยู่คนยังอยู่ครับคนยังเต็มอยู่ครับขยับไปจะหาทางออกไม่ได้ที่เหลือดูเรื่อยจะเตรียมจะหาทางออกนี่ยังออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับยอดสามารถสิสามารถหรือว่าน้องแชมป์ครับที่จริงก็คือธนรัตน์ศรีสรรค์อายุวัย18ปีจากตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับผ่านสังเวียนมา20ครั้งชนะ17เสมอ1แพ้2ครั้งซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ของคุณบรรจงบุษราคำวงหรือว่าเสี่ยบรรจงครับเสี่ยตอนนี้ให้เสียเปรมดูแลแล้วฮะคุณเปรมบุษราคำวงนะครับว่าที่เจ้าบ่าวอุ้ยมีสามารถว่าที่นานเรียงเนี่ยว่าที่มานานแล้วครับว่ามาหลายที่แล้วมั้งเดี๋ยวคุณเปรมฟังอยู่นะมีสามารถแฟร์เจ็กหรือว่าสามารถทอรุสักครับเป็นเทรนเนอร์ครับส่วนเซบาสเตียนสองปีมีจากสเปนครับครับคนนี้ชื่อจริงก็คือเซบาสเตียนดามอราวัย24ปีครับชกมา21ครั้งชนะ15เสมอ2แพ้4ครั้งก็ล่าสุดก็มาโชว์ฟอร์มที่แม็กซ์มวยไทยเอาไว้แล้วครับมาแพ้คะแนนให้กับเหนือเพชรสิทธิ์แรมโบ้นะครับเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาสอบเหนือให้สอกลิ่นมีครับของคุณบุญสมกลิ่นมีหรือว่าคุณสุสกรสอกลิ่นมีนะครับดูครับลีลาการไหว้ครูต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับเซบาสเตียนสอกลิ่นมีโอ้โหไหว้ครูสวยงามจริงๆคุณกิติพงศ์ครับมาดูลีลาของยอดสามารถบ้างคือมวยไทยครับเราไม่ได้ขายกันแค่รูปเกมการต่อสู้หรือว่าศิลปะอาวุธมวยไทยความภูมิใจของแม็กซ์มวยไทยเนี่ยอยู่ที่ว่าการแนะนำเอาศิลปะเอาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยออกไปสู่ทั่วทุกมุมโลกครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเวทีสองพ่อลูกเลยคุณนวัฒน์และคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับตอนนี้ต้องบอกว่าแม็กซ์มวยไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับครับดูครับลีลาไหว้ครูของยอดสามารถสิทธิ์สามารถ70กิโลกรัมครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับกรรมการสุรชาติใบสมุทรนะครับให้คะแนน3ท่านคงศักดิ์แว่นละม่อมธนภัทรเสือแก้วแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งครับแล้วตอนนี้ก็เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบเลยว่าที่ต่างประเทศนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ก็มี40ประเทศครับที่รับชมการถ่ายทอดสดแม็กซ์มวยไทยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จาก120ประเทศครับตอนนี้อย่างน้อยๆก็มี40ประเทศแล้วนะครับนี่ครับชมหน้าของกรรมการสุรชาติใบสมุทรครับวันมาริโอแก้วสัมฤทธิ์นี่ผมยังสงสัยว่าเป็นคนสเปนหรือเปล่าสวัสดีครับชัดเจนสวัสดีครับชัดเจนเลยครับมาดูครับกูปิดท้ายโอ้โหโอ้ยเล่นหนักเลยขวาเต็มเลยครับกูสุดท้ายแต่ยังเฉยแต่ความมันนั้นต้องบอกว่าไม่แพ้คู่อื่นๆนะครับครับเป็นความมันที่ฝากเอาไว้ในความทรงจำให้รอถึงสัปดาห์หน้าเลยโอ้ยรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันอาทิตย์เสียทีจะได้ดูแม็กมวยไทยโอ้ยเจอกันหมัดขวาของยอดสามารถครับเซบาสเตียนดีซ้ายยอดสามารถเดินเลยโอ้ยหลวมมาเจอซ้ายของเซบาสเตียนซ้ายเซบาสเตียนเหมือนซ้ายเฉลิมพลหรือเปล่าโอ้ย
ยอดสามารถเดินได้โดนสองเลยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้รับสนิทสิทธิ์หามลงแน่ๆอย่างนี้ครับโอ้ยหลวมเข้าไปโดนเลยครับยอดสามารถโอ้ยโอ้ยยืนไม่ได้ครับหล่นเลยครับปากดูครับแตกเลยครับปากแตกเลยครับขนาดมีฟันยางนะครับดูครับโอ้ยว่าเลือดทะลักออกมาเลยครับก็ยืนแล้วหล่นลงมาอีกครั้งเลยครับโอ้ยมาดูภาพช้าๆครับนี่ครับสวนศอกสวนหมัดก่อนครับโอ้ยก็ศอกขวายัดเข้าไปที่กรามพอดีโอ้ยโดนเลยครับนี่ครับมันก็จะวิ่งเข้าไปชนศอกวิ่งเข้าไปโดนครับโอ้ยนี่ครับโดนเลยครับแล้วจังหวะโดนนี่โดนแบบโดนเต็มกระโดงทางด้วยครับโอ้ยประสบการณ์สำหรับน้องใหม่ของเรานะครับกินอดกินน้ำพริกไปได้หลายวันครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งนี้น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับยังอยู่กับเราที่นี่นี่คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทยนี่เลยครับศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้ศอกขวาจมูกเบี้ยวเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะของเราแล้วนะครับ And the winner by technical knockout Blue Corner Sebastian Soglini from Spain สวยงามปิดท้าย8 Max มวยไทยของเราคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันติดตามรายการผลักดันให้เป็นรายการมวยเรตติ้งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราด้วยนะครับครับขอขอบคุณครับสีสวัสดิ์เงินติดล้อครับของ่ายได้ไวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ครับเจอกันได้ทุกสัปดาห์นะครับที่เดิมเวลาเดิมยิงสัญญาณสดกันผ่านทางช่อง8นะครับช่วงเวลา1ทุ่ม20นาทีถึง5ทุ่มเอ้ยถึง2ทุ่ม50นาทีเริ่มมั่วแล้วคุณผู้ชมคืนนี้อย่าเปลี่ยนช่องหนีไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรามีการถ่ายทอด UFC 193นะครับเป็นการปะทะกันระหว่าง Ronda Rousey นะครับเจอกับ Holly Holm ถือว่าเป็นผู้หญิงที่โด่งดังที่สุดในโลกของมวยแปดเหลี่ยมตอนนี้แล้วทุกสถิติทุกสถิติของ UFC หมดเลยเพิ่งจะถ่ายทอดสดเมื่อเช้าตอนนี้เป็นรีรันผมต้องรีบกลับบ้านไปดูเพราะเป็นแฟนคลับของ Ronda Rousey จริงๆเอาละครับสำหรับต้นเดือนหน้านะครับศึกใหญ่ชิงแชมเปี้ยนโลก Max World Champion เข็มขัดทองพร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทอาทิตย์ที่6ธันวาคมห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับนี่ศึกใหญ่ประจำปีจริงๆวันนี้ภูมิและเบียร์นะครับรวมไปถึงทีมงาน Max มวยไทยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ